บทที่หนึ่งตอนต้นก็พูดถึงคำนำก็บอกว่าข่าวประเสริฐเป็นฤทธเดชของพระเจ้าใครก็ตามยึดมั่นข่าวประเสริฐคนนั้นจะพบกับฤทธานุภาพของพระเจ้าแล้วในบทที่หนึ่งตั้งแต่ข้อที่18จนถึงบทที่3ข้อที่20ก็พูดถึงความจำเป็นของความชอบธรรมบอกว่ามนุษย์จำเป็นต้องมีความชอบธรรมถ้าไม่มีความชอบธรรมต้องตายเหมือนกับความจำเป็นของการมีอากาศ ก็คือว่ามนุษย์ถ้าไม่มีออกซิเจนไม่มีอากาศจะตายมนุษย์ถ้าไม่มีความชอบธรรมจะต้องตายแต่ตายในไหนตายในบึงไฟนรกชั่วนิจนิรันต์แต่ปัญหาใหญ่ของมนุษย์ในพระธรรมโรมอธิบายไว้ว่าปัญหาก็คือว่ามนุษย์ไม่มีปัญญาหาความชอบธรรมด้วยตัวเองถ้าเปรียบเทียบก็คือว่าปัญหาก็คือว่าถ้าไม่มีออกซิเจนแล้วตายแต่มนุษย์ไม่มีปัญญาหาออกซิเจนด้วยตัวเองดังนั้นตายแน่นอนตายแน่น ด้วยเหตุน,นี้จึงมาผลมาถึงบทที่3ตอนท้ายตั้งแต่ข้อที่21เป็นต้นไปก็คือว่าในเมื่อมนุษย์ไม่มีปัญญาเช่นนั้นแต่โดยพระเมตตาของพระเจ้าพระเจ้าจึงประทานความชอบธรรมให้แก่มนุษย์เป็นความชอบธรรมที่พระเจ้าให้เป่าๆให้ฟรีๆโดยกําหนดเงื่อนไขที่ยุติธรรมและหลายข้อจํากัดสําหรับทุกๆคนก็คือว่าเพียงแค่มีความเชื่อ ซึ่งความเชื่อนี้เนี่ยไม่ว่าคนจนคนรวยคนอ้วนคนผอมคนสูงคนเตีย้ยคนฉลาดคนโง่สามารถมีสิทธิ์เชื่อกับไม่เชื่อเท่าเท่ากันพระเจ้าจึงเลือกวิธีที่ยุติธรรมนี้ขณะเดียวกันวิธีที่ยุติธรรมนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะว่าการเชื่อวางใจในพระเจ้าเป็นการถวายเกียรติแด่พระองค์พระองค์จึงเลือกวิธีนี้ความชอบธรรมนี้จึงเกิดขึ้นโดยทางความเชื่อ แล้วในบทที่6 7 8ดก็อธิบายต่อไปว่าดังนั้นการที่เราได้รับความชอบธรรมโดยความเชื่อแล้วสิ่งที่ตามมาเป็นอย่างไรเมื่อใครก็ตามได้รับความชอบธรรมโดยความเชื่อเหมือนกับข่าวประเสริฐมาบอกว่าความชอบธรรมโดยความเชื่อแจกฟรีครับแจกฟรีครับมีใครสนใจบ้างครับอาลดาบอกสนใจค่ะโอเคเอาไปเลยครับความชอบธรรม ของพระเจ้าแจกฟรีครับแจกฟรีครับคุณมนตรีบอกผมสนใจครับออาคุณมนตรีเอาไปนะครับ mm hmm. เมื่อเรารับความชอบธรรมโดยความเชื่อแล้ว mm hmm. เราจึงมีส่วนในของขวัญที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ของขวัญแจกฟรีเนี่ยก็คือความรอดฟรีๆโดยทางความเชื่อ mm hmm. พอเราได้รับความรอดแล้ว เรา đã, เป็นคนชอบทำเราได้รับความรอดดังนั้นเราก็เลยไม่ต้องตายอีกต่อไปเพราะเมื่อกี้บอกว่าถ้าไม่มีความชอบทมต้องตายใช่ไหมท่านี้ได้ความชอบทรมาแล้วก็เลยไม่ต้องตายแล้วในบทที่678ก็อธิบายว่าพอเราได้กลายเป็นคนชอบทมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็คือว่าความสัมพันธ์ของเรากับบาปก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเราเป็นทาสของบาปแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ใช่ทาสของบาปอีกต่อไปแล้วเมื่อก่อนไม่ทําบาปไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้จะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ แต่เรารู้ว่าทําบาปแล้วพระเจ้าไม่พอพระทยัยเราก็เลยไม่อยากทําดีกว่าวันนี้เหตุที่เราทําบาปไม่ใช่เพราะเราตกเป็นทาตของบาปแต่เพราะว่าในพระธรรมโรมอธิบายว่าเพราะว่าเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามธรรมชาติบาปตามกิเลสตัณหาของเนื้อหนังมันก็เลยชักจูงเราไปแต่ว่ามันไม่ใช่นายเราอีกต่อไปดังนั้นความสัมพันธ์ของเรากับบาปจึงเปลี่ยนไปเราไม่ใช่ทาตของบาปอีกต่อไป แล้วในบทที่7ก็อธิบายว่าความสัมพันธ์ของเราต่อธรรมบัญญัติก็เปลี่ยนไปเมื่อเราเป็นคนชอบทำแล้วนอกจากความสัมพันธ์กับบาปเปลี่ยนความสัมพันธ์กับธรรมบัญญัติก็เปลี่ยนไปด้วยเมื่อก่อนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติถ้าทำผิดจะโดนถูกลงโทษถึงตายแต่เดี๋ยวนี้เรามาอยู่นอกธรรมบัญญัติแล้วเหตุที่มาอยู่นอกธรรมบัญญัติเพราะว่าตายไปเรียบร้อยแล้วถ้าตัวอย่างที่ผมเปรียบเทียบตอนที่สอนมาก็คือว่า ตอนนี้เราย้ายบริษัทเรียบร้อยแล้วดังนั้นเจ้านายเก่าเจ้านายบริษัทเก่าเนี่ยจึงไม่มีสิทธิ์ลงโทษหรือตัดเงินเดือนเราอีกต่อไปแล้วความสัมพันธ์ของเรากับธรรมบัญญัติก็เปลี่ยนไปวันเมื่อก่อนเราต้องทำตามธรรมบัญญัติไม่งั้นจะถูกลงโทษแต่วันนี้เนี่ยธรรมบัญญัติเป็นดังตุ๊กตาต้นแบบหรือเป็นแนวทางให้เราดูคือ อนนี the the right. the er ้เนี่ยเราย้ายมาอยู่บริษัทใหม่แล้วคือบริษัทพระวิญญาณใช่ไหมไม่อยู่ใต้ไม่อยู่ใต้บริษัทธรมบัญญัติอีกต่อไปแต่ขณะเดียวกันทั้งบริษัทพระวิญญาณและบริษัทธรรมบัญญัติเนี่ยทั้งสองบริษัทนี้มีวัตถุประสงค์แบบเดียวกันคือทั้งสองบริษัทเนี่ยบริษัทพระวิญญาณบริษัทธรมบัญญัติมีวัตถุประสงค์คือเพื่อจะทาให้เป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าทําให้พระเจ้าพอพระไทยดังนั้นถ้าเรามองดู อ๋อบริษัทนั้นทำยังไงบ้างบริษัททำบัญญัติบริษัททำบัญญัติเนี่ยเขาบังคับให้พนักง,งานทุกคนเนี่ยต้องกวาดพื้นล้างจานเช็ดกระจกเมืม่อก่นนนยยอน,อยยอนเราก็อยูงง่นี่กวาดพื้นล้างจานเช็ดกระจกต้องทำไปมันจะโดนลงโทษวันนี้ย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วพอย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วเราก็ทํำยังไงเราก็เลยกวาดพื้นล้างจานเช็ดกระจกเพราะว่าบริษัทนี้กับบริษัทนั้น มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือทําให้พระเจ้าพอพระไทยใช่ไหมเราก็เลยก๊อปปี้ไอ้ที่บริษัทนั้นมันสอนเพราะว่าทําตามบริษัทนี้แล้วพระเจ้าพอพระไทยเราก็เลยทําแต่แต่ว่าไม่ว่าเราทําได้หรือทําไม่ได้ผู้จัดก,การบริษัททําบัญญัติเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาลงโทษหรือตัดเงินเดือนเราเพราะว่าอยู่กับกันคนละบริษัทแล้วอันนี้เป็นคําหมายในรวมบทที่7บอกว่าเราไม่ได้อยู่ใต้ทำบัญญัติอีกต่อไป แล้วเราจะทำยังไงต่อไปเราก็ทำตามทำบัญญัติน่นสิเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าทำตามบริษัทนั้นแล้วพระเจ้าจะพอพระไทยดัยงนั้นเราก็เลยทำตามแต่ว่าพอเราย้ายมาอยู่บริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทพระวิญญาณเนี่ยนะครับพระวิญญาณก็จะทรงช่วยเราให้เราสามารถทำตามทำบัญญัติได้มากยิ่งขึ้นอีก ดังนั้นการที่เราไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติจึงไม่ได้หมายความว่าเราก็เลยไม่ต้องเราก็เลยไม่ทําตามธรรมบัญญัติไม่ใช่พอเรามาอยู่ใต้พระวิญญาณแทนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแล้วเราก็สัมผัสความรักของพระเจ้าเราก็เลยอยากทําให้พระเจ้าชื่นใจแล้วทำอะไรดีพระเจ้าชื่นใจก็ทําทตามแบบนั้นไงแบบที่ธรรมบัญญัติบอกเราก็เลยอยากทําตามธรรมบัญญัติแต่ว่าไม่ใช่เพราะกลัวลงโทษแต่เพราะว่าอยากทําให้พระเจ้าพอพระทยัยพระองค์ทรงรักเรามากแล้วนําซ้ําเมื่อเราอยู่ที่นี่แล้วเนี่ย เราจะได้รับการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างบริษัทนี้ใช่ไหมนายก็จะสั่ง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 อย่างเดียวแต่บริษัทนี้เนี่ยบริษัทพระวิญญาณเนี่ยดีกว่าเยอะคือเจ้านายจะคอยช่วยเราคือเวลาเช็ดกระจกนี่เจ้านายก็มาช่วยเช็ดกับเราด้วยเวลาล้างจานเจ้านายก็มาช่วยเตรียมน้ํายาล้างจานให้แล้วก็มาช่วยเมื่อยไม่รู้เมื่อยเดี๋ยวนวดให้ล้างต่อไปนะสู้ๆนะเนี่ยเป็นประมาณเนี้ยนะนี่ ถ้าธรรมะหยัดจงล้างจานจงเช็ดกระจกจงกวาดบ้านใช่ไหมแต่แต่พอมาอยู่ทางพระวิญญาณใช่ไหมโอ้ล้างจานเดี๋ยวลูกเดี๋ยวพ่อเตรียมเตรียมน้ายาล้างจานให้เออเมื่อยเมื่อยเมื่อยสู้ต่อไปนั้นล้างต่อไปนั้นทำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยล้างช่วยจับมือล้างประมาณเนี้ยก็เลยทั้งสองอันเหมือนกันเลยกวาดบ้านล้างจานเช็ดกระจกเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าอันหนึ่งเนี้ยต้องทําด้วยตัวเองอีกอันหนึ่งพระวิญญาณส่งช่วยเราแล้วก็อันหนึ่งทําเพราะว่าโดนบังคับอีกอันนึงทําเพราะว่าเต็มใจ เราทั้งหลายที่อยู่ในพระเยสุคิ์เป็นเช่นนั้นเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราที่เราจะทําให้เหมือนกับทำสิ่งที่ทําบัญญัติสั่งไว้เพื่อพระคัมภีรบอกว่าเพื่อว่าสิ่งที่ทําบัญญัติสั่งไว้นั้นจะสําเร็จในตัวเราบริษัทนี้บอกว่าให้ทําทําไม่ได้ตายแต่บริษัทพระวิญญาณบอกว่า ทำอย่างนี้ดีมากลูกทำต่อไปแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรเราจะช่วยเจ้าให้เจ้าทำได้เราจะเตรียมสีจำเป็นเราจะหนุนใจเจ้ายามที่เจ้าท้อแท้เราจะให้กำลังใจเจ้ายามที่เจ้าหมดกำลังใจเราจะอธิษฐานแทนเจ้ายามที่เจ้าอธิษฐานไม่ได้เรื่องไม่ได้ไม่ไม่ครบถ้วนไม่เป็นเนี่ยพระองค์จะทรงเสริมกำลังจะช่วยเราจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและแบบนี้แหละเรียกว่าดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่7แล้วก็ เพื่อว่าสิ่งที่ทําบัญญัตินั้นจะสั่งไว้นั้นจะสําเร็จในตัวเราอย่างที่ผมอธิบายมาว่าหน้าเสียดายที่บางคนย้ายบริษัทแล้วแต่ไม่รู้ตัวยังนึกว่าอยู่บริษัทเดิมอีกเวลาเขาลืมเฝ้าเดียวอ,อุ้ยแย่แล้วเดี๋ยวพระเจ้าลงโทษไม่ได้เฝ้าเดียวไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันคนละบริษัทกันบริษัทนั้นลงโทษไม่ทาแล้วลงโทษถึงตายแต่ว่าบริษัทนี้เราทําเพราะว่าเราเต็มใจทําไม่ใช่เพราะว่า โดนบังคับไห้ทาเราทําเพราะว่าทราบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าเราอยากจะรู้จักกับพระเจ้าเราอยากจะฟังเสียงพระเจ้าเราอยากจะรู้พระเจ้าสอนอะไรแล้วก็เลยอ่านพระคัมภีร์เราก็เลยอธิษฐานแตกต่างกันไม่ใช่ไม่ใช่ศาส,สนาแต่ว่าเป็นการดําเนินชีวิตตามพระวิญญ,ญาณและเมื่อเราทําไม่ได้พระวิญญ,ญาณก็จะท่งช่วยเราสอนเราแล้วในบทที่8สุดท้ายที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ขอสรุปบทที่8บอกว่าในบทที่8พูดถึงเมื่อเราเป็นคนชอบทําแล้วความสัมพันธ์ของเรากับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ก็เปลี่ยนไป ก็คือบัตรนี้พระวิญญาณริธิ์เข้ามาสถิตในเราผู้เป็นผู้ชอบธรรมสำหรับคนทั้งหลายที่เป็นคนชอบธรรมมีโบนัสที่ยิ่งใหญ่ก็คือว่าเขาจะมีพระวิญญาณสถิตยอยู่ในเขาพระองค์จะทรงนำทางชีวิตของเขาพระองค์จะนำชีวิตของเขาในการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเขามาเป็นคนของพระเจ้าแล้วเขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วดังนั้นเขาจึงไม่สมควรดำเนินชีวิต เหมือนกับคนที่ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือคนเหล่านั้นที่อยู่ในเนื้อหนังในโลกบที่8บอกดังนั้นเรามีพระวิญญาณแล้วเราก็ไม่ควรดําเนินชีวิตแบบคนที่ไม่มีพระวิญญาณคนอยู่ในเนื้อหนังเขาดาเนินชีวิตแบบหนึ่งเรามีพระวิญญาณเราก็ควรจะดําเนินชีวิตที่แตกต่างก็คือตามพระวิญญาณไม่ได้ตามเนื้อหนังคนเหล่านั้นที่อยู่ในเนื้อหนังเขาจะทําให้พระเจ้าเสียพระทัยแต่เราผู้อยู่ในพระวิญญาณอย่าให้เราทําเช่นนั้นให้เราทําตาม น้ำพระทัยของพระเจ้าทำให้พระเจ้าชื่นใจเพราะว่าเราเป็นคนใหม่แล้วเราจึงไม่ควรทำเหมือนเดิมเราไม่ควรทำสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยแต่ควรดำเนินชีวิตตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราแล้วในโรมบทที่8ยืนยันบอกว่าการที่เรามีพระวิญญาณอยู่กับเราเป็นเครื่องหมายรับรองว่าเราได้รับความรอดอย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงเป็นหนี้แต่ว่าไม่ใช่หนี้เนื้อหนังเราเป็นหนี้ พระเจ้าเพื่อที่จะดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณไม่ได้เป็นหนี้เนื้อหนังเพื่อจะดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังและการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราเป็นสิ่งยืนยันว่าฉันนี่แหละเป็นลูกของพระเจ้าใครก็ตามที่มีพระวิญญาณอยู่ในชีวิตมั่นใจได้เลยว่าเขาเป็นลูกของพระเจ้าอย่างแน่นอนใครก็ตามที่เวลาทําบาปแล้วรู้สึกไม่สบายใจทําบาปแล้วรู้สึกอยากจะกลับใจอยู่เสมอยินดีด้วยครับแสดงว่าคุณมีพระวิญญาณคอยเตือน ใครเขาตามที่ทําบาปแล้วยังสบายใจสบายใจไม่รู้สึกอยากให้กลับใจอันนี้กรุณาตรวจสอบด่วนการที่มีพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเรายังยืนยันว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นลูกแบบไหนเป็นลูกที่เป็นทายาทเป็นลูกที่จะรับมรดกเป็นลูกที่จะครอบครองร่วมกันกับพระคิดพระเจ้าประทานพระวิญญาณเป็นมัดจําพระเจ้าบอกว่าเราเป็นลูกของพระองค์ โมมันดีเกินไปใช่เหรอกลัวเราไม่เชื่อพระองค์ก็เลยประทานพระวิญญาณเป็นสิ่งยืนยันให้แกเราว่านี่ไงพระวิญญาณอย่างพระบุตรอยู่ในเราแปลว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆพระองค์บอกว่าเราจะได้รับมรดกเราเป็นทายาทเราจะดรับมรดกอันี้มันดีเกินกว่าที่จะเชื่อได้นะพระองค์กลัวเราไม่เชื่อก็เลยประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ยืนยันกับเราว่าเนี่ยเราจะรับมรดกอย่างแน่นอนเพราะพระวิญญาณเป็นมัดจำให้กับเราแล้วพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเรา เพื่อช่วยเราแม้กระทั่งในยามที่เราทุกข์ยากลําบากพระองค์ทรงช่วยเราพระองค์ทรงช่วยเราเพื่อเราจะสามารถทนทุกข์ร่วมกับพระคิดได้เพื่อเราจะได้รับศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์พอเราดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณบางครั้งอาจจะยากลําบากแต่ว่าการดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณนั้นเนี่ยจะในที่สุดจะนําไปสู่ศักดิ์ศรีเพราะว่าการที่เรายากลําบากเพราะเหตุเชื่อฟังพระเจ้านั่นเป็นการทนทุกข์ร่วมกันกับพระคิด พระคิดยากลาบากก็เพราะพระองค์ทรงเชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นเราเชื่อฟังพระเจ้าเจอความยากลําบากโอ้โหแบบนี้ได้ศักดิ์รีแบบเดียวกับพระคิดดังนั้นถ้าตาของเราจับจ้องอยู่ที่ศักดิ์สีความทุกข์ยากลําบากที่เจอในปัจจุบันจะถือว่าเป็นความทุกข์ยากลําบากเล็กๆน้อยๆเทียบไม่ได้กับศักดิ์สีนิรันดร์ที่จะได้รับนั้นทําให้เราสามารถรเผชิญกับความทุกข์ต่างๆได้อย่างสง่างามในบทที่8ยังอธิบายว่าการ ทำตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยอาจจะมีปัญหาอาจจะไม่สบายใจอาจจะมีความยากลําบากต่างๆแต่ว่าคุ้มมากๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่ท้องใกล้จะคลอดแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็ถึงวันนั้นแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเราจะพบกับความชื่นชมยินดีที่ยิ่งใหญ่วันนี้อาจจะเป็นเหมือนกับคนหญิงที่ใกล้คลอดปวดท้องตั้งคันแต่ว่า อีกไม่นานพอคลอดบุตรออกมาความเจ็บปวดจะหายไปและกลายเป็นความชื่นชมยินดีที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นให้เรายังคงดําเนินตามพระวิญญาณดําเนินชีวิตในพระเจ้าแม้มันจะทุกข์มันจะยากลําบากสักเพียงไรก็ตามเพราะใครเร่าในหวังในสิ่งที่ตนยังมองไม่เห็นเราหวังในสิ่งที่เราไม่เห็นไอสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้เรายังไม่เห็นแต่เรามีหวังและความหวังนี้จะไม่ทําให้เราผิดหวัง มันจะเกิดขึ้นเป็นจริงอย่างแน่นอนขณะเดียวกันขณะที่เรายังอยู่ในโลกนี้ยังมีความทุกข์มีความยากลําบากต่างๆไม่เป็นไรพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราให้เราผ่านพ้นความทุกข์นั้นได้พระองค์จะอธิฐานเพื่อเราพระองค์จะช่วยเราในการอธิษฐานพระองค์งจะช่วยเราแม้นคําอธิษฐานของเราไม่สมบูรณ์ไม่ได้เรื่องสักเพียงไรขอเพียงจริงใจกับพระเจ้าพระเจ้าผู้ทร,รงชนะสู่ใจพระองค์ทรงรู้จิตใจ พระวิญ,ญญาณจะช่วยขอแทนในส่วนที่เราขาดอยู่นั้นดังนั้นอธิษฐานไม่เก่งไม่เป็นไม่ครบไม่เป็นไรขอให้จริงใจกับพระเจ้าพระวิญญาณจะช่วยเราแล้วก็ตอนท้ายของบทที่8ก็สรุปบอกว่าทุกอย่างจะร่วมให้เกิดผลดีสําหรับคนที่รักพระองค์เพราะพระองค์ทรงเลือกเราเรียกเรากําหนดเราไว้ล่วงหน้าคนที่รักพระองค์คือใครก็คือคนที่ทราบซึ้งว่าพระเจ้าทรงรักเขา คนที่เชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงรักเขาคนนั้นจะตอบสนองต่อความรักที่มีต่อพระเจ้าแล้วคนคนนั้นแหละทุกอย่างในชีวิตของเขาจะเกิดผลดีอย่างแน่นอนเมื่อเขามั่นใจว่าใช่แล้วฉันเป็นที่รักของพระเจ้าเขามั่นใจในความรักของพระเจ้าเขาจึงมั่นใจว่าพระเจ้าจะไม่ฟ้องเขาอย่างแน่นอนเขาจึงมั่นใจว่าพระเยซูไม่ฟ้องเขาอย่างแน่นอนพระองให้อภัยแก่เขาเพราะเขามั่นใจว่าพระเจ้าทรงรักเขาด้วยเหตุนี้เราจึงมีความมั่นใจว่าไม่มีใครฟ้องเราได้ รวมทั้งตัวเราเองด้วยไม่มีสิทธิ์ฟ้องเราด้วยเหตุนี้พระเจ้าทรงรักเราขนาดนี้ดังนั้นไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นกับเราไม่ว่ายากลําบากหรือเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราจึงไม่สามารถทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้ไม่สามารถมาทําให้เราไม่เชื่อว่าพระเจ้ารักเราได้ยังไงเราก็เชื่อมั่นว่าพระเจ้ารักเราและด้วยความเชื่อมั่นเช่นนี้ เราจะมีชัยอย่างเหลือล้นในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราดังนั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามจงยึดมั่นความจริงนี้ฉันเป็นที่รักของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับความดีเลิศความประเสริฐที่พระองค์ประทานแก่เราพระองค์ทรงรัก,กเราอย่างที่สุดขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาตายเพื่อเราและยังประทานพระวิญญาณบริสุทธิ สถิตยอยู่กับเราสอนเราจูงมือเราช่วยเราหนุนกําลังเราเพื่อจะทำตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเพื่อรจะถาวายเกียรติแด่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าวันนี้เราขอตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเราจะเชื่อในพระคําของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงรักเราด้วยความรักนิรันดรเราจะไม่เชื่อคําโกหกของมารซาตานอีกต่อไปว่าพระองค์ไม่รักเราแล้วเราจะไม่เชื่อ เราจะไม่เหมือนกันนกบอดาดัมเอวาที่ไปเชื่อคําโกหกของมารซสตาลแต่เราจะเชื่อในความจริงของพระเจ้าว่าพระเจ้าพูดจรงิงพระเจ้าทรงรักเราด้วยความรักนิรันดร์พระองค์จะมีความรักมั่นคงต่อเราสืบไปขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักเราทั้งที่เราไม่น่ารักเลยถึงกระนั้นพระองค์ยังทรงรักเราขอบคุณพระอง,ะอง,ง,ง,งอค์อ,งอธิษฐานในนามพระ,ยะเยซูกิจเจ้าอเมนดังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะย,ย,ยึดมั่นความจริงนี้เอาไว้ตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเรา คุณเป็นที่รักของพระเจ้าในบทที่9นี้เปาโลตัดเรื่องออกมาพูดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแตกต่างกับบทที่678ในที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เปาโลอธิบายตั้งแต่ต้นตั้งแต่บทที่1เรื่อยมาว่ามีความจำเป็นที่เราจะต้องมีความชอบธรรมแล้วก็อธิบายว่าเมื่อมีความชอบธรรมแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่พอมาถึงบทที่9 10แล้วก็1ิ เปาโลเริ่มอธิบายว่าไอความชอบธรรมเนี่ยรู้ไหมเป็นยังไงไมายังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังความชอบธรรมโดยความความเชื่อเนี่ยมันเป็นยังไงหรือแล้วเปาโลก็เริ่มขยายความความชอบธรรมโดยความเชื่อโดยการอธิบายด้วยบทที่90้แล้วก็สิเปาโลอธิบายโดยเริ่มต้นจากการเลือกอิสราเอลข้าพเจ้าพูดความจริงในพระคิดข้าพเจ้าไม่ได้โกหกมโนธรรมของข้าพเจ้าเป็นพยานโดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ ทำไมเปาโลพูดแบบนี้ในข้อนี้ทำไมเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าพูดจริงนะไม่ได้โกหกมโนธรรมข้าพเจ้าก็เป็นพยานได้เพราะว่าสิ่งที่เปาโลกําลังจะกล่าวต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ยากเกินที่จะเชื่อว่าเป็นไปได้จริงๆก็คือจริงเล้อพูดเวอร์ไปหรือเปล่าเปาโลโมหรือเปล่าประมาณเนี้ยเปาโลก็เลยบอกจริงๆสิ่งต่อไปนี้ผมพูดจริงผมไม่ได้โกหกเลยนะเขาก็เลยต้องอ้างสิ่งต่างๆมากมาย ้างมโนธรรมว่ามโนธรรมก็เป็นพยานเพราะวิญญาณบริสุทธิก็ยังเป็นพยานเลยนะครับว่าพระเจ้ายังเป็นพยานเลยนะว่ามันเป็นจริงๆนะผมไม่ได้โกหกจริง,รง,รงๆเขาเขาพูดว่าอะไรทําไมเขาต้องต้องยืนยันหนักขนาดนั้นเขาพูดว่าในข้อที่สองข้าพเจ้ามีทุกหนักและเจ็บร้อนในใจเสมอพร้อมที่จะถูกสาปและถูกตัดขาดจากพระคิดเพราะเห็นแก่พี่น้องของข้าพเจ้าคือเชื้อชาติของข้าพเจ้าตามเนื้อหนัง พวกเขาเป็นคนอิสราเอลได้รับสิทธิเป็นบุตรของพระเจ้าเห็นพระสิริของพระองค์และได้รับบรรดาพันธสัญญาทั้งการประทานธรรมบัญญัติทั้งพิธีนมัสการพระเจ้าและพระสัญญาต่างๆรวมทั้งอัครปิตาก็เป็นของเขาด้วยอัครปิตาหมายถึงอับราฮัมอิสซากและก็ยาโคบนะครับแต่ว่าบรรพบุตรแห่งความเชื่ออัครปิตาทั้งอัครปิตาก็เป็นของพวกเขาด้วยและพระคิด ก็มาจากพวกเขาทางเนื้อหนังคือพระองค์ผู้ทรงรับการสรรเสริญว่าเป็นพระเจ้าเหนือสารพัดเป็นนิตอาเมนเปาโลพูดอย่างนี้เปาโลบอกว่าพี่น้องครับผมพูดจริงๆผมไม่ได้โกหกผมเนี่ยยอมตกนรกหากตกนรกแล้วช่วยคนอิสราเอลให้มาถึงความรอดในพระเจ้าได้ผมพูดจริงๆผมไม่ได้โกหกเลย พระเจ้าเป็นพยานให้กับผมได้เลยว่าผมพูดจากจริงใจแต่ความจริงแล้วก็คือว่าไม่ว่าเปาโลจะยอมตกนรกหรือก็ตามก็ไม่มีทางช่วยคนอิสราเอลให้รอดได้อยู่ดีเพราะมันไม่เกี่ยวกับเาโลตกนรกนะครับแต่เปาโลบอกว่าเนี่ยสมมุติถ้าตกนรกแล้วช่วยคนอิสราเอลให้รอดได้นะผมยอมเลยประโยคนี้แสดงให้เห็นว่าเปาโลปรารถนาจริงๆอยากจะช่วยคนอิสราเอลให้รอดเพราะว่า การตกนรกเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะครับมันเป็นเรื่องชั่วนิดนรันด์เลยนะครับคือถ้าเปาโลต้องตกนรกมันหมายถึงว่าเปาโลสูญเสียทั้งหมดที่พูดมาในบทที่8ดเนี่ยโอ้ได้ครอบครองรู่มกับพระคริสต์ได้เป็นทายาทได้อยู่ในความรักของโอ้ต้องเสียหมดเลยนะเปาโลบอกยอมเสียเหล่านั้นหมดเลยก็ได้หากช่วยคนอิราเลให้รอดได้จริงๆแสดงว่าเปาโลปรารถนาจริงๆคือเขาปรารถนาที่จะให้คนอิราเลได้รับความรอด ซึ่งควรจะเป็นท่าทีที่เกิดขึ้นในเราแม้เราอาจจะไม่มากถึงกับเปาโลใช่ไหมแต่ว่าเราควรจะเป็นท่าทีเช่นนั้นปรารถนาเหลือเกินที่จะให้คนไทยได้รับความรอดปรารถนาเหลือเกินปรารถนาอย่างยิ่งปรารถนาอย่างที่สุดแล้วเพราะว่าความปรารถนาเช่นนั้นเองจึงเป็นแรงผลักดันในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าของเปาโลอย่างหนึ่งก็คือเปาโลไม่ว่าพวกยิวจะข่มเหงไงเปาก็ไปประกาศกับคนยิว เปาโลเนี่ยขำจะตายคือว่าเขาก็ไปในเมืองหนึ่งใช่ไหมแล้วก็พวกยิวก็ต่อต้านขัดขวางเขาเขาก็โมโหมากออกจากที่นั่นเขาก็สะบัดผงครีดินเหมือนที่พระเยซูบอกใช่ไหมสะบัดผงครีดินฉันจะไม่รับผิดชอบต่อความตายของพวกพวกเจ้าแล้วนะโมโหมากสะบัดผงครีดินที่ชายเสือ้อแล้วเปาโลก็ไปเช่าบ้านอยู่ข้างๆรรมศสาราของพวกยิวคือบอกว่าไม่เอาละไม่สนใจมาละไม่สนใจมาละแล้วไปเช่าบ้านอยู่ข้างๆจะได้ประกาศกับยิวต่อ าปากพูดไปอย่างนั้นแหละแต่ใจเนี่ยก็ยังเป็นห่วงชนชาติของตนเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหัวใจเช่นนี้จะเกิดขึ้นท่ามกลางเราด้วยนะครับไปสวรรค์ไม่เจอคนไทยจะรู้สึกยังไงใช่ไหมเจอเอาเกาหลีนะฮะอเมริกานะครับออสเตรเลียนะฮะเอาพี่อีคนไทยโอ้โหนานานเจอทีพี่ <c oughs> นะเนาะเราเอาพระเยซูตายเพื่อคนไทย ทุกๆคนแต่มีคนไทยเพียงเล็กน้อยที่ได้รับผลแห่งการตายของพริยซุคริตแล้วถ้าคริสเตียนไทยมวัวแต่หาเงินหาชื่อเสียงหาอะไรก็ไม่รู้หาแฟนหาอะไรที่ชั่วคราวในโรคนี้เนะี่ยจนละเลยสิ่งที่สําคัญจริงๆเนี่ยมันน่าเศร้าขนาดไหนโอเคกลับมาที่เปาโลเปาโลรู้สึกเช่นนั้นแล้วก็เปาโลก็เกินเกินบทที่9นี้ออกงนะีจริงๆผมไม่ได้โกหกเลยผมปราถนาจริงอยากจะให้คนอิสเซลได้รับความรอด ก่อนจะไปต่อผมอยากจะพูดถึงเรื่องหนึ่งตอนที่ผมเตรียมผมเริ่มสังเกตอะไรบางอย่างก่อนหน้านี้เมื่ออ่านบทที่หนึ่งถึงบทที่8ผมภูมิใจมากว่าโอ้ผมเนี่ยเป็นที่รักของพระเจ้าพระเจ้าทรงเลือกผมและพระเจ้าทรงเรียกผมตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกพระเจ้าทรงทรงพระบุตรองค์เดียวมาตายเพื่อผมแล้วยังเตรียมศักดิ์ศรีนิรัน ให้กับผมด้วยโอ้ผมนี้เท่จริงๆผมนี้สําคัญมากๆเลยเมื่ออ่านบทที่หนึ่งถึงบทที่8นะแต่ว่าจากนี้ไปในบทที่9ก้และ11ในสิ่งที่ท่านจะได้ยินได้เรียนท่านจะเห็นพระคุณของพระเจ้าและความเข้มงวดของพระเจ้าจะรู้ตัวว่าไอ้ที่ผมที่ภูมิใจนักหนานเนี่ยจริงๆเราไม่ควรจะได้รับเลยไม่สมควรเลยไม่ไม่น่าจะได้รับเลยเป็นคนนอกคอกแท้ๆเลย แต่ว่าเป็นพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าดังนั้นไม่ใช่เพราะว่าดีนักหนาพระองค์ก็เลยเรู้แล้วว่าคือจะต้องรับใช้พระเจ้าเยอะแน่เลยก็เลยเลือกไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่านไปเดี๋ยวเรียนไปบทที่90้าสิบก็จะเข้าใจว่าอ๋อไม่ใช่เลยนะครับเป็นพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าจริงๆอันนี้คือเนื้อหาที่เรากําลังจะเรียนกันเปาโลอธิษฐานเผื่อคริสจักรโรมอยู่เสมอ เปาโลอธิษฐานเผื่อริสตจักรที่เทสโลนิการิสตจักรที่ฟิลิปปีอยู่เส,เสมอเปาเปาโลเขียนจดหมายใช่ไหมปรปาโบบอกเพราะว่าเปาโลอยากให้คนเหล่านั้นเนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นในพระเจ้าประโยคที่เปาโลพูดในบทที่9้นี้เชี่เห็นอย่างชัดเจนว่าแน่ๆเลยเปาโลต้องอธิษฐานเผื่อชนชาติของเขาแน่เพราะว่าขนาดยอมไปลงนรกเพื่อชนชาติเขารอดแล้วเป็นไปได้ไงเปาโลจะไม่อธิษฐานเผื่อชนชาติของเขาดังนั้น เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนไทยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําถือเป็นภารกิจถือเป็นหน้าที่ไม่ควรละเลยเป็นภารกิจสําคัญเหมือนการแป่งฟันหรือการการอาบน้ําหรืออะไรก็แล้วเป็นภารกิจสําคัญที่เราต้องทําคืออธิษฐานเผื่อคนไทยที่จะได้รับความรอดเปาโลพูดในบทที่9ข้อที่1บอกและข้อที่สองชี้ให้เห็นว่าเขาเนี่ยยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อจะช่วยชนชัตนเขาให้รอดเปาโลลูกของพระเจ้า เปาโลผู้เป็นผู้ชอบทำอย่างนั้เราอ่านแล้วโอเป็นผู้ชอบทมไม่ใช่โดยการกระทำเปาโลพูดเต็มไปด้วยสง่าราศีปรากฏว่าเปาโลผู้นี้อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่ได้รับคําตอบคนอิสราเอลไม่ได้กลับมาหาพระเจ้าในช่วงเวลาของเปาโลผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เปาโลคงอธิษฐานอธิษฐา,านอย่างมากสุดชีวิตเลยใช่ไหมเพราะว่ายอมไปงลงนรกได้ซ้ำไปทำไมจะไม่ถานเขาถานสุดชีวิตเลยเพื่อให้คนอิสราเอลกลับมาหาพระเจ้า แต่ตามประวัติศาสตร์เราก็เห็นแล้วคนอิสราเอลส่วนใหญ่ไม่ได้กลับมาหาพระเจ้าในช่วงเวลาของเปาโลนั่นคือทําให้เราสังเกตว่ามันไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราได้รับสิ่งต่างๆมากมายได้รับการเป็นลูกของพระเจ้าได้รับสิทธิทเป็นทายาทร่วมรับมรดกได้รับอะไรต่างๆแล้วเราจะมีสิทธิพิเศษที่จะไปเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์กติกาหรือแผนการของพระเจ้าได้มันคนละเรื่องกัน รักลูกหรือเปล่ารักทําไมจะไม่รักเพราะว่าเป็นลูกที่รักของพ่อแต่ขณะเดียวกันพ่อก็มีแผนที่ดํารงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์การถึงนิรันดร์การซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต่อให้รักลูกแค่ไหนก็เปลี่ยนแผนนี้ไม่ได้ดังนั้นคําอธิษฐานของเปาโลเพื่อจะให้ชนชาติอิสราเอลกลับมาหาพระเจ้าจึงไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของเขาคําอ้อนวอนของลูก ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าได้เป็นแผนการอันซับซ้อนของพระเจ้าตอนนี้ผมพยายามชี้ให้เห็นว่าผมคิดว่าเปาโลอธิษฐานเผื่อคนอิสราเอลให้กลับมหาพระเจ้าแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นไปได้ยังไงไหนบอกว่าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นลูกที่เต็มไปด้วยสง่าราศีเป็นเป็นลูกที่พระเจ้าทรงรักแล้อธิษฐานขอแล้วพระเจ้าไม่ให้อย่างนั้นหรือ เมื่อลูกของพระเจ้าทูลขอพระเจ้าประทานให้แต่ขณะเดียวกันคําอธิษฐานนั้นก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแทรกแซงแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าได้ประเด็นเนี้ยพี่ผมเรียนจากจากในในเรื่องนี้ก็คือผมเห็นว่าเปาโลรักชนช่าง,ขงเขามากและเปาโลคงอธิษฐานอย่างสุดใจแต่ดูเหมือนคําอธิษฐานของเปาโลไม่เกิดขึ้นในในช่วงเวลาของเขานั้นในทํานองทิ่การเป็นแบบเนี้ยก็คือว่าคําอธิษฐานของเราเนี่ยพระเจ้าจะตอบ เมื่อเราร้องทูตลต่อพระองค์พระองค์ทรงตอบแน่ๆแต่ขณะเดียวกันคําอธิษฐานของเราไม่สามารถบิดเบือนแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าได้สมมุติคุณสุพจน์อธิษฐานเพราะว่าเป็นลูกสุธิรักษ์ของพระเจ้าใช่ไหมคุณสุพจน์อธิษฐานขอให้มารซาตานกลับใจใหม่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ากําหนดเอาไว้แล้วมารซาตานต้ององค์ไรบึงไฟนรกดังนั้นขอให้เขากลับใจใหม่ไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีแผนการใหญ่ของพระเจ้าไงดังนั้นคําอธิษฐานของลูกเนี่ยพระเจ้าจะตอบ แต่ขำวพิธา,านนั้นต้องไม่ขัดกับแผนการแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าเรามาดูกันต่อในบทที่9นะครับเปาโลบอกว่า,วาเหตุที่เขาอยากจะให้คนอิสราเอลกลับมาหาพระเจ้าเนี่ยเพราะว่าคนอิสราเอลเป็นคนที่น่าจะได้รับความรอดมากที่สุดมากยิ่งกว่าชนชาติใดๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าตามเชื้อสายของอับราฮัมนำซ้ําพระเยซูคริสต์ก็ยังมา เกิดมาจากเชื้อสายาออกมาทางมาทางเชื้อสายของพวกเขาเลยแล้วก็พวกเขาก็มีบัญญัติคนอื่นๆไม่มีบัญญัตินะไม่มีบัญญัติของโมเสสไม่มีบัญญัติของพระเจ้าพวกนี้มีบัญญัติของพระเจ้าและมีสติปัญญาต่างๆที่เปิดเผยผ่านพระคำของพระเจ้าแต่ปรากฏว่าพวกนี้กับไม่ได้รับความรอดเปาโลก,ก็เลยอธิบายเรื่องนี้อธิบายสิ่งนี้ว่าเอ๊ะทำไมพวกนี้ไม่ได้รับความรอดในบทที่9ข้อที่6บอกว่าแต่ไม่ใช่ ว่าพระวจนะของพระเจ้าล้มเหลวไปเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่เกิดจากอิสราเอลนั้นเป็นอิสราเอลแท้และไม่ใช่ทุกคนที่เป็นลูกของอับราฮัมเป็นเชื้อสายแท้ของท่านแต่เขาจะเรียกเชื้อสายของท่านทางอิสฮักหมายความว่าคนที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นไม่ใช่ลูกของเนื้อหนังแต่เป็นลูกของพระสัญญาจึงถือว่าเป็นผู้สืบเชื้อสายได้เปาโลอธิบายว่า ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แผนของพระเจ้าล้มเหลวไม่ใช่พระเจ้าล้มเหลวที่ทําให้เชื้อสายของอับราฮัมไม่ได้รับพระพรไม่ได้รับความรอดตามที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมแต่เชื้อสายของอับราฮัมเนี่ยไม่ได้นับตามสายเลือดแต่นับตามพระสัญญาพระเจ้าสัญญาว่าลูกหลานของอับราฮัมจะได้รับพระพร แล้วคนอิสราเอลตามประวัติศาสตร์เราก็เห็นเขาได้รับพระพรจริงนะครับปลูกพืชปลูกอะไรต่างๆก็จเจริญก้าวหน้าแต่ปรากฏว่ามาถึงวันนั้นวันในช่วงของสมัยของเปาโลเขาเหล่านั้นไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าคนอิสราเอลมากมายไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่ว่าพระสัญญาของพระเจ้าไม่จริงแต่เปาโลบอกว่าดูให้ด,ดีสัญญาของพระเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นกับอะไรเกิดขึ้นกับอับราฮัม สัญญาที่พระเจ้าสัญญากับอาบราฮมนั้นเกิดขึ้นทางอิสซักคือลูกแห่งคําสัญญาของพระเจ้าอับราฮัมโดยความเชื่อเขาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าจึงถือว่าเขาเป็นคนชอบธรรมและพระเจ้าสัญญาว่าอับราฮัมจะมีลูกและต่อมาซาลาก็มีลูกคลอดบุตรออกมาตามที่พระเจ้าสัญญานั้นดังนั้นอิสซักจึงเป็นบุตรตามพระสัญญาไม่ใช่บุตรตามเนื้อหนัง อับราหัมมีลูกชื่ออิสซากได้เพราะพระเจ้าทรงสัญญาและเพราะอับราหัมเชื่อตามคำสัญญานั้นในทำนองเดียวกันจากนี้ไปตั้งแต่อิสซากไล่ไปจนถึงทุกวันนี้และคือไปเป็นนิดคนที่จะได้รับพระพรแบบเดียวกับที่พระเจ้าสัญญากับอับราหัมนั้นก็คือคนที่เป็นบุตรของอับราหัมตามพระสัญญาคือคนที่เชื่อในคำสัญญานั้น ปาโลอธิบายว่าการเป็นลูกของอับราฮัมที่จะได้รับพระพรไม่ได้นับตามสายเลือดแต่นับตามความเชื่อตามสายทางความเชื่อด้วยเหตุนี้พวกเราผู้เป็นชาวไทยยึงสามารถเป็นคนที่รับพระพรแบบเดียวกับอับราฮัมถือว่าเป็นเชื้อสายของอับราฮัมเป็นเชื้อสายตามพระสัญญาของอับราฮัมก็โดยทางความเชื่อ เพราะว่าอับรามเป็นบิดาห่งความเชื่อยังเป็นเริ่มต้นความเชื่อแล้วก็โดยความเชื่อนั่นเองจึงมีบุตรชื่ออิสซักแล้วบุตรที่ชื่ออิสซักเนี่ยจะได้รับพระพรดังนั้นเพราะความเชื่อจึงมีบุตรที่รับพระพรเราเป็นบุตรที่มีความเชื่อ,รอเราจึงกลายเป็นบุตรที่ได้รับพระพรอย่างที่พระเจ้าทรงสัญญานั้นในโรโมบที่9ข้อที่9บอกว่าเพราะพระสัญญ,ญามีดังนี้คือเราจะมาตามฤดูกาล นางซาลาจะมีบุตรและไม่ใช่เท่านั้นแต่ว่านางรีเบคกาก็ได้มีบุตรสองคนจากสามีคนเดียวรีเบคกาเป็นภรรยาของอิสักแม้นก่อนที่บุตรนั้นจะเกิดมายังไม่ทำดีหรือทำชั่วเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงเลือกนั้นจะตั้งมั่นคงอยู่ไม่ใช่ตามการประพฤติแต่ตามที่พระองค์ทรงเรียกพระองค์จึงตรัสกับนางนั้นว่าพี่จะปนิบัติหนก พี่จะปณนินบัติน้องตามที่มีคําเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ายาโคบนั้นเรารักแต่เอลซาวนั้นเราชังหลังจากเปาโลพูดถึงเรื่องอับราฮัมว่าโดยความเชื่ออับราฮัมจึงมีอิสซากดังนั้นเชื้อสายของอับราฮัมจึงถูกนับไม่ใช่โดยสายเลือดแต่โดยทางสายความเชื่อใครเชื่อก็จะเป็นรับพระพรแบบเดียวกับอับราฮัมเปาโลพูดถึงอีกคนหนึ่งก็คืออิสซาก ว่าอสักมีภรรยานหนึ่งคนแล้วก็มีลูกสองคนชื่อเอสาวกับยาโคบเปาโลบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้ารักคนหนึ่งและพระเจ้าเกลียดอีกคนหนึ่งก่อนที่เขาจะเกิดมาเสียอีกพระเจ้าบอกเอาไว้ล่วงหน้าว่าพี่จะบนนิบัติน้องพระเจ้าบอกว่ายาโคบนั้นเรารักแต่เอสาวเราชังเอ ทำไมถึงเป็นแบบนี้แสดงว่าพระเจ้าเลือกลักบางคนอยู่แล้วอย่างนั้นหรือเพราะว่าบอกนี่บอกก่อนเกิดด้วยซ้ําไปเกิดมาแล้วทั้งสองคนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยพระเจ้าก็เลือกแล้วว่ายาโคบนั้นเรารักเอสาวนั้นเราชังแต่ถ้าเรามาดูชีวิตของทั้งสองคนนี้ยาโคบ เป็นคนขี้โกงยาโคบเนี่ยที่พจ้าบอกเรารักนี่แหละเป็นคนขี้โกงยาโคบไปขโมยสิทธิบุตรหัวปีของพี่มาแล้วตอนยาโคบไปอยู่กับลาบันลุงของเขาก็ไปโกงลุงได้แกะมาจํานวนหนึ่งแล้วก็ตอนที่ยาโคบออกจากลาบันมากลับมาหาเอสาวเอสาวก่อนหน้านั้นยาโคบต้องหนีตายเพราะว่าเอสาวแค้นมากจะฆ่ายาโคบใช่ไหมยาโคบเลยหนีตายไปอยู่กับลุง ทีนี้หลายปีผ่านไปยาโคบก็กลับมากลับมาหาเอซาวตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจําได้ยาโคบทําอย่างนี้ยาโคบจัดคนเป็นชุดๆส่งคนไปก่อนทีละชุดชุดแรกส่งพวกคนใช้ไปก่อนชุดต่อมายาโคบส่งเมียกับลูกที่ไม่ค่อยไม่ค่อยรักนะรักน้อยๆน,นะส่งไปชุดที่สามส่งเมียและลูกที่รักมากรักที่สุดเนี่ยไปเป็นชุดที่สาม แล้วตัวเองเนี่ยค่อยตามไปเป็นชุดสุดท้ายทาไมยาคบถึงทําเช่นนั้นก็เพราะว่ายาโคบก็คํานวณไว้เรียบร้อยแล้วว่าเพราะว่าถ้าเอสาวเนี่ยแม้นผ่านไปหลายปียังแค้นเขาอยู่แล้วลงมือฆ่าฆ่ากลุ่มแรกเป็นพวกคนใช่ใชไหมกลุ่มที่สองยังหนีทันใช่ไหมแต่สมมุติกลุ่มที่สองหนีไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็เป็นพวกลูกเมียที่รักน้อยๆหน่อยไม่ค่อยรักที่สุดตายไป อย่างน้อยลูกเมียที่เขารักที่สุดยังหนีทันแต่สมมติกลุ่มหนึ่งก็ไม่ทันหนึ่งสองกุมที่สามหนีไม่ทันแม้นก็ลูกเมียสุดที่รักจะถูกฆ่าตายอย่างน้อยตัวฉันก็รอดเพราะว่าฉันอยู่สุดท้ายหนีเอาตัวรอดก่อนเลยโอ้อยาโคบนะยาโคบก็คือพูดง่ายๆคือว่าส่งลูกน้องกับส่งลูกเมียไปตายก่อนนั่นเองนะฮะตัวเองจะได้หนีทันยาโคบขี้โกงแบบนี้ ยาโคบเห็นแก่ตัวขนาดนี้พระเจ้าตรัสว่ายาโคบนั้นเราลักอทีนี้มาดูเอสาวเอสาวเนี่ยเป็นคนขยันขันแข็งออกไปล่าสัตว์ใช่ไหมออไปล่าสัตว์ตอนนั้นที่พ่อหิวก็จะไปล่าสัตว์มาให้พ่อกินด้วยซ้ำไปเป็นคนขยันขันแข็งคนทํางานหนักออกไปล่าสัตว์จนกระทั่งวันหนึ่งไปล่าสัตว์ทํางานจนหนักกลับมาหิว หิวแสดงว่าเขาทำงานหนักมากใช่ก็จนหิวกลับมาก็เลยบอกยาโควบว่าขอถั่วแดงกินหน่อยเอซาวผู้ขยันขยันอย่างเงี้ยพระเจ้าตรัสว่าเอซาวนั้นเราชังเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทําไมเป็นอย่างนั้นที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ายาโคบหิวการอวยพรที่มาจากพระเจ้าแต่เอซาว ดูหมินการอวยพรซึ่งมาจากพระเจ้าเอสาวคิดในใจพระเจ้าจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้สิทธิบุตรหัวปีเนี่ยไม่เห็นสําคัญเลยไม่เห็นมีประโยชน์สิทธิบุตรหัวปีเนี่ยซึ่งสิทธิบุตรหัวปีเนี้ยคือการอวยพรจากพระเจ้าที่ตกมาจากบรรพบุรุษนะจากปู่มายังพ่อจากพ่อมายังลูกจากลูกมายังหลานหลานมายังเลนล้นต่อไปแปลว่าพระพอรอย่าง ที่เกิดขึ้นอย่างปู่ของเขาคืออับราฮัมและพระพรที่เกิดขึ้นกับพ่อของเขาอย่างอิสซากนี่จะตกมายัางเขาแล้วตกไปยังลูกหลานต่อไปแต่เอซาวไม่เห็นคุณค่ากับดูมินสิทธิบุดหัวปีนั้นคิดว่าไม่สําคัญพระเจ้าไม่ต้องอวยพรก็ได้ฉันทําเองก็ได้เอซาวดูมิน่นสิทธิบุดหัวปีแต่ยาโคบหิวหิวอยากจะได้สิทธิบุดหัวปีจึงทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้สิทธิบุดหัวปีนั้น แน่นอนครับเมื่อฟังเรื่องทั้งหมดแล้วจึงสรุปได้ว,ว่าทั้งสองคนนิสัยไม่ดีทั้งคู่ใช่ไหมครับแค่ไม่ดีคนละแบบนิสัยไม่ดีทั้งคู่เลยเอซาวมีบางอย่างที่ไม่ดีและยาโคบก็มีหลายอย่างที่ไม่ดีเห็นแก่ตัวเอ่ยขี้โกงเอ่ยแต่พระเจ้าบอกว่ายาโคบนั้นเราลักเอซาวเราชังพระเจ้าทอดพระเนตรดูว่าเราหิวกระหาย การอวยพรจากพระเจ้าหรือไม่ทีนี้กลับมาดูประโยคนี้พระเจ้าบอกก่อนเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นขณะที่ยังอยู่ในท้องพระเจ้าบอกพี่จะปนิบัติน้องยาโคบนั้นเรารักเอสาวนั้นเราชังหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพระเจ้าผู้ทรงสัพพันยูพระองค์ทรงรู้ตอนจบตั้งแต่เบื้องต้น พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างการเวลาแสดงว่าการเวลาไม่สามารถจํากัดพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นคนสร้างการเวลาการเวลาจะจํากัดพระองค์ได้อย่างไงใช่ไหมพระองค์อยู่เหนือการเวลาอยู่เหนือมิติของการเวลาในวันนั้นวันพิพากษาในพระธรรมวิวรณ์ใช่ไหมในอนาคตว,วันแห่งการพิพากษา ซึ่งพี่มนตรีต้องไปยืนอยู่ตอนเฉพาะพระของพระเจ้าเราเราทุกคนไปยืนต่อเฉพาะพระของพระเจ้าในวันนั้นพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้วตอนนี้และพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้วในปฐมการคือสําหรับพระองค์พระองค์อยู่เหนือการเวลาก็คือว่าถ้าเราหยิบสมุดขึ้นมาเล่มหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็ เปิดหน้าแรกหน้าสุดท้ายเราจะพลิกไปหน้าไหนก็หน้าได้ไดสแสดงว่าไอ้ลำดับของเรื่องนในในหนังสือในหนังสือเล่มนี้ในสมุดเล่มนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราสามารถไปอยู่ตอนไหนก็ได้สมมติเราอ่านเรื่องหนังสือลูกเป็ดขี้เล่ใช่ไหมเราก็เปิดตอนท้ายเลยโอ้ในสุดเป็ดมันก็กลายเป็นหง <ahor ita S 2> <c oughs> อยู่ตอนท้ายคือเราอยู่เหนือมิติของหนังสือเล่มนี้ในทํานองเดีวยวกันพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นละพระองค์ทรงสร้างการเวลาพระองค์ทรงอยู่เหนือมิติของการเวลาพระองค์ทรงรู้ตอนจบ ตั้งแต่เบื้องต้นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจมันเกินความเข้าใจของเราว่าพระองค์ทําอย่างนั้นได้อย่างไรเป็นอย่างนั้นได้ยงไงพระองค์อยู่ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตพร้อมๆกันได้ยังไงอัน,นี้ก็งงไม่ไม่เข้าใจนะพระองค์ผู้ทรงสร้างการเวลาดังนั้นการเวลาจึงไม่สามารถจํากัดพระองค์ได้พระองค์อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของการเวลาพระเจ้าทรงสับพันญูพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่ง พงทรงรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นดังนั้นจึงมีคำพยากรณ์ออกมาว่ายาโคบนั้นเรารักเอสาวนั้นเราชังตั้งแต่เขายังไม่คลอดออกมาเลยเขายังไม่ทันทําอะไรเลยแต่พระเจ้าก็เรียบร้อยแล้วบอกว่าเรารักยาโคบเราไม่ชอบเอสาวเป็นคําพยากรณ์ก่อนที่พวกเขาจะทําสิ่งเหล่านั้นดังนั้นในมุมหนึ่งก็ดูเหมือนว่าพระเจ้าเนี่ยเลือกที่จะรักยาโคบเลือกยกักลาโคบ ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะคลอดมาเสียอีกทําไมถึงเป็นเช่นนั้นก็ว่าก็เพราะว่าสําหรับพระองค์ตั้งแต่ปฐม,มกาลถึงวิวรณ์ไร้การเวลาพระองค์ทรงอยู่เหนือการเวลาพระองค์เข้าใจทุกสิ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเกินความเข้าใจของเราแต่ในพระคำของพระเจ้าเป็นชน,นะบอกว่าพระเจ้าทรงสับพันญูพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งเราก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเกิดขึ้นได้ไงก็ไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องเข้าใจก็รู้แล้วกันว่าพระเจ้าเนี่ยทรงรู้ทุกสิ่ง ทรงรู้ก่อนที่เหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้นว่าในอนาคตใครจะทำอะไรใครจะเป็นเช่นไรดังนั้นการที่พระเจ้าเลือกที่จะรักยาโคบหรืออีกชื่อหนึ่งคืออิสราเอลนะครับยาโคบมีชื่อหนึ่งว่าอิสราเอลพระเจ้าเลือกที่จะรักยาโคบพระเจ้าอวยพรอิสคนิสรเอลทางเชื้อสายของอับราฮัมซึ่งเป็นเชื้อสายทางความเชื่อและที่คนอิสราเอลได้ เข้าส่วนในพระพรในปัจจุบันก็ยังอยู่ในแผนการของพระเจ้าคือทั้งหมดเนี่ยอยู่ในแผนการของพระเจ้าทําไมพระเจ้าเลือกอิสราเอลพระเจ้าเลือกเพราะว่าพรงค์รู้อะไรบางอย่างแล้วพรงค์ก็เลยแต่สินใจเลือกเช่นนั้นสรุปอย่างนี้นะครับก็คือว่าเบาโรพยายามชี้อย่างนี้ก็คือว่า การที่พระเจ้าเลือกรักยาโคบหรือรักเอสาวเนี่ยหรือเกียรติเอสาวเนี่ยก่อนที่เขาจะกระทําอะไรซะอีกเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าที่จะเลือกทําอะไรเลือกอย่างนั้นทําไมถึงเลือกเช่นนั้นเพราะพระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าเปาโลพูดต่อไปในประโยคที่น่าสนใจมากซึ่งอาจจะเป็นคําถามในใจของหลายคนก็คือว่าเอถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรพระเจ้าไม่ยุติธรรมหรือ เปล่าเลยเพราะพระองค์ตรัสกับโมเสสว่าเราประสงค์จะก,การุณาใครเราก็กรุณาคนนั้นและเราจะเมตตาใครเราก็จะเมตตาคนนั้นในพระคัมภีร์บอกอย่างชัดเจนถึงอธิปไตยของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะเลือกใครก็จะเลือกคงจะไม่เลือกใครก็จะไม่เลือก แล้วเรารู้ได้ไงว่าพระเจ้าใช้กฎเกณฑ์อะไรในการตัดสินว่าจะเลือกคนนี้หรือไม่เลือกคนนี้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันพระเจ้าใช้กฎเกณฑ์อะไรแต่พระองค์ทรงเลือกคนนั้นและไม่เลือกคนนั้นตามอำนาจอธิปไตยของพระองค์ในมุมมองของผมผมมองว่าเนื่องจากอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพระเจ้าทรงอยู่เหนือการเวลาพระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงรู้แล้วว่าคนนี้เนี่ยต่อไปจะเป็นอย่างไรในอนาคตพระองค์ก็เลยเลือกคนนี้เหมือนกับพระองค์ทรงเลือกยาคบก่อนที่ยาคบจะลงมือทําอะไรซะอีกแค่คลอดออกมาพระองค์ก็บอกเรียบร้อยลวเนี่ยพี่จะปฏิบัติน้องยาคบน้นเราลักเอซาวนั้นเราชังทั้งที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยสักนิดเดียวนะครับแต่พระองค์ก็รู้ล่วงหน้าแล้วก็พระองค์ก็เลือกล่วงหน้าเพราะว่าสําหรับพระองค์เนี่ย ตรงนี้หรือตรงนี้มันเป็นเวลาเดียวกันเหมือนกันมันไม่แตกต่างกันปัจจุบันอนาคตอดีตสำหรับพระองค์เหมือนกันดังนั้นพระเจ้าทรงเลือกเราโดยกําหนดไว้ล่วงหน้าเพราะพระองค์ทรงทราบล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันการดําเนินชีวิตของคนนคนนั้นคนคนนั้นเป็นคนเลือกเอง เลือกที่จะรับเชื่อหรือเลือกที่จะไม่รับเชื่อ <relevance> เลือกที่จะทําอย่างนี้หรือเลือกที่จะทําอย่างนั้นเลือกที่จะเชื่อฟังหรือว่าเลือกไม่เชื่อฟังแต่ในทั้งหมดเหล่านั้นการเลือกของพวกเขาพระเจ้าทรงทราบแล้วว่าเขาจะเลือกอยังไงและการเลือกของพระเจ้าก็เลยเกิดจากการที่พระเจ้าทราบว่าเขาจะทําอะไรในอนาคตพระเจ้าก็เลยเลือกคนนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้ ซับซ้อนนิดหนึ่งในในตรงนีหง้หวังว่าจะเข้าใจมีนักสสนาศาสนศาสตร์รุ่นเก่าแก่คนหนึ่งได้อธิบายเอาไว้ดีมากเกี่ยวกับการเลือกและเสรีภาพของมนุษย์เขาอ,อธิบายแบบนี้นะครับว่ามีประตูประตูหนึ่งเขียนไว้ว่าเชิญเข้าแล้วปรากฏว่าพอเห็นประตูนั้นผมเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปในประตูนั้นพอเดินเข้าไปในประตูนั้นหันหลังกลับมาดูโอ้ ข้างในประตูเขียนว่ากืค้คุณคือผู้ถูกเลือกเอ้าไอ้ที่เข้ามาในประตูนี้เพราะใครก็เพราะผมตัดสินใจเดินเข้ามาในประตูนี้นี่นะแต่พอเข้ามาแล้วหันไปเห็นด้านในประตูเขียนว่ากึ้คือคุณคือผู้ถูกเลือกแสดงว่าผมถูกเลือกให้เดินเข้ามาที่นี่แต่ขณะเดียวกันคนที่เดินเนี่ยก็คือผมเอง มันเป็นสองอย่างซ้อนกันทั้งหมดนี้เป็นคำอธิบายว่าพระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือการเวลาพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งพระองค์ทรงรู้ตอนจบตั้งแต่เบื้องต้นพระองค์ทรงทราบทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นและทั้งหมดนั้นอยู่ในการเลือกของพระเจ้าในพระคมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะกรุณาผู้ใดก็กรุณาผู้นั้นทรงเป็นอำนาจอธิปไตยของพระองค์ว่าพระองค์จะเลือกใคร หรือไม่เลือกใครเป็นสิทธิขาดของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวในโรมบทที่ 9: ข้อที่16บยังบอกว่าเพราะฉะนั้นทุกสิ่งจึงไม่ขึ้นอยู่ความตั้งใจหรือความมาณะของมนุษย์แต่ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้าเพราะมีข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวแก่ฟาโรว่าเพราะเหตุนี้เราจึงตั้งเจ้าขึ้นเพื่อจะสําดงฤทธานุภาพของเราให้ปรากฏทางตัวเจ้า เพื่อให้พระนามของเราประกาศไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะทรงเมตตาใครก็ทรงเมตตาคนนั้นพระองค์จะให้ใครมีใจแข็งกระด้างก็ทรงให้คนนั้นมีใจแข็งกระด้างคนที่ใจแข็งกระด้างในที่นี้หมายถึงฟาโรเอาโรอธิบายการเลือกของพระเจ้าว่าพระเจ้าเลือกใครยังไงเนี่ยเป็นอย่างนี้คือพระเจ้าตั้งฟาโรขึ้นมาเพื่อที่จะ ให้ฟาโร์ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะสำแดงฤทธานุภาพของพระเจ้าเพื่อให้พระนามของโป่งเลื่องลือออกไปทั่วโลกเรื่องฟาโร์เนี่ยน่าสนใจมากถ้าเราไปอ่านดูดีๆนะครับในอพยพเนี่ยเรื่องของฟาโร์เนี่ยเราจะเห็นว่ามีประโยคว่าพระเจ้าทำให้ใจฟาโร์แข็งกระด้างนี่จะมีไปอ่านดูนะครับในอพยพพระเจ้าทำให้ใจฟาโร์แข็งกระด้างอ้าว ้าวอ้าวอ้าว,าวไปทําให้ใจของเขาแข็งกระด้างเองแล้วไปลงโทษเขาแบบนี้มันก็ไม่ยุติธรรมใช่ไหมคือไปทําให้ใจขเขาแข็งกระด้างทาเสร็จใจแข็งใช่ไม่ลงโทษออซึ่งจริงๆในพระคัมมี์ก็บอกนะครับพระองค์มีสิทธิ์ทําได้ตามอํานาจอธิปไตยของพระองค์แต่เรื่องนี้ถ้าไปศึกษาจริงๆน่าสนใจมากลองไปศึกษาดูได้นะครับในปฐมกะในอพยพเนี่ยครั้งแรก พระเจ้าบอกกับโมเสสว่าโมเสสไปนําคนอิสราเอลออกจากอียิปต์แต่ว่าตอนไปนำออกมาเนี่ยเราจะทําให้ใจฟาโร์แข็งกระด้างคือพระเจ้าบอกเอาไว้ก่อนนะบอกโมเสสไว้ก่อนแล้วโมเสสก็มามาที่อียิปต์แล้วก็บอกกับฟาโร์แล้วปรากฏว่าเมื่อโมเสสบอกฟาโร์ให้ปล่อยประชากรของพระเจ้าไปถ้าเราไปสังเกตดีๆในช่วงต้นๆหลายต่อหลายครั้งพระคัมภีร์บันทึกไว้อย่างชัดเจนบอกว่า ใจฟาโลแข็งกระด้างหมายคมว่าใจของเขาเนี่ยแข็งกระด้างด้วยตนเองมาบอกใจแข็งกระด้า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 งแล้วพอผ่านไปหลายๆครั้งต่อมาประมาณครั้งที่ห้าครั้งที่หกเป็นต้นไปเนี่ยนะครับพระกัมพีเริ่มบันทึกใหม่บอกว่าพระเจ้าทําให้ใจฟาโลแข็งกระด้างก็คืออ๋อ อยากจะแข็งกระด้างนักใช่ไหมอยากจะแข็งนักใช่ไหมโอเคงั้นแข็งยาวไปเลยแล้วกันเพื่อจะเกิดภัยพิบัติ10ประการเกิดขึ้นพระเจ้าจะเมตตาผู้ใดพระเจ้าก็เมตตาผู้นั้นพรว์จะทําให้ใครมีใจแข็งกระด้างไปพคกก็ทรงทําให้คนนั้นมีใจแข็งกระด้างเพราะว่าฟาโรตัวเขาเองเนี่ยเขาใจแข็งกระด้างใจแข็งกระด้างใจแข็งกระด้างเองใช่ไหมจนในที่สุดพระเจ้าบอกอ๋อใจแข็งกระด้างนักใช่ไหมโอเคเขาแข็งมาสี่แล้วงั้นเรา จัดให้เจ้าเลยเต็มๆเลยเขาแข่งกระด้างต่อไปอีกตั้ง6 7ครั้งจนในที่สุดลูกต้องตายจนในที่สุดกองทัพอันยิ่งใหญ่ต้องจมน้ําตายในทะเลทะเลแดงหมดเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าใจแข็งกระด้างดังนั้นอย่ามีใจแข็งกระด้างต่อการทํางานของพระเจ้านะครับรีบกลับใจแต่สังเกตไหมข้อนี้คือพระเจ้าไม่ได้ทําให้ใจฟาโรห์แข็งกระด้างก่อนแต่ว่าเพราะเขาแข็ง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 ไม่ยอมกลับใจสักที ไม่กลับใจใช่ไหมจัดเต็มประมาณนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้มีคําถามงงๆในข้อที่19แล้วท่านก็พูดกับข้าพเจ้าว,ว่าถ้าอย่างนั้นทําไมพระองค์ยังคงติเตียนใครจะขัดขืนพระประสงค์ของพระองค์ได้ใช่ไหมในเมื่อพระองค์กำหนดเองว่าใครจะใจแข็งใครจะไม่ใจแข็งพระองค์เป็นคนกำหนดเองว่าใครจะได้รับพระพรแล้วใครจะไม่ได้รับพระพรแล้วแบบนี้ทำไมยังมาลงโทษอีก ก็ก็เป็นคนกําหนดเองนี่นะทาไมยังมาตําหนิอีกแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนี่เคยเคย,เคยอ่านตอนนี้แล้วรู้สึกไงไหมครับพระเจ้าจะมเมตตาใครมมเมตตาผุ้มันก็ไม่ยุติธรรมเนี่ยสิเปาโลตอบเหมือนไม่ได้ตอบเปาโลตอบเหมือนไม่ได้ตอบเปาโลตอบว่าข้อที่ยี่สิบมนุษย์เอ๋ยท่านเป็นใครที่จะโต้อตอบกับพระเจ้าสิ่งที่ถูกปั้นจะกล่าวแก่ผู้ปั้นได้หรือว่าทําไม ท่านจึงปั้นขขาพเจ้าอย่างนี้ส่วนช่างปั้นหม้อไม่มีสิทธิ์เอาดินก้อนเดียวกันมาปั้นเป็นภาชนะที่ใช้ในโอกาสพิเศษอันหนึ่งและทั่วๆไปอีกอันหนึ่งหรือเป็นไปได้ไหมที่พระเจ้าทรงประสงค์สำแดงพระพิโรธและฤทธิเดชของพระองค์ปรากฏแต่พระองค์ทรงอดทนมากต่อคนเหล่านั้นที่เป็นภาชนะแห่งพระพิโรธ ซึ่งเตรียมไว้สําหรับความพินาศเปาโลตอบคําถามที่งงๆเมืนะ่อกี้น่ะเหมือนกับไม่ได้ตอบเปาโลตอบเหมือนไม่ได้ตอบแต่จริงๆผมคิดว่าถ้าเปาโลตอบเนี่ยเปาโลก็น่าจะตอบได้แต่เปาโลตอบว่ามันเรื่องอะไรกันในเมื่อพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างทุกสิ่งพระองค์ทรงกําหนดทุกอย่างใครจะเป็นอย่างไรอะไรยังไง ก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์นี่นะไม่ต้องไปยุ่งเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าประมาณนี้เปาโลตอบอย่างนี้ที่ถามว่าแบบนี้มันก็ไม่ยุติธรรมนี่พระเจ้าให้ใจของเขาแข็งกระด้างแล้วมาลงโทษเขามันก็ไม่ยุติธรรมถ้าเปาโลตอบอย่างที่ผมตอบเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือว่าอ๋อพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งแล้วพงค์ทรงรู้ว่าก็จะทํายังไงดังนั้นพงค์ก็เลยรู้ว่าไอ้ไอ้หมอนี่นี่ยังไงมันก็มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วดังนั้นจัดก,การมันไม่เลือกมันไอ้ยางงี้ต่อไปเดี๋ยวเขาจะกลับใจก็เลยเลือกคนนี้ ก็เปาโลคงจะสามารถอธิบายได้นะแต่ดูเหมือนเปาโลคิดว่าสิ่งที่ผมตอบไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันไม่ค่อยสําคัญมีบางอย่างที่สําคัญกว่าเปาโลตอบด้วยคําตอบนี้จงรู้ตัวซะว่าพระเจ้ามีสิทธิอํานาจสูงสุดคําถามคือว่าเอ๊ะพระเจ้ากําหนดคนนี้พระเจ้ากำหนดคนนั้นแล้วทำไมมาลงโทษอีกแล้วเปาโลบอกว่าไม่เกี่ยวกับพวกเราใช่ไหมพระเจ้ามีสิทธิอํานาจพระองค์จะทําอะไรก็เรื่องพระองค์ประมาณนี้ โงเป็นช่างปั้นหมอ้อพงจะปั้นยังไงก็เรื่องพระองค์มีอะไรไหมมีอะไรไหมประมาณนี้คือฟาโรไม่ยอมตอบแต่ว่าตอบเป็นอย่างนี้แทนซึ่งไม่ใช่เขาตอบไม่ได้นะครับแต่เขาคิดว่าอันเนี้ยมัน,ม,น,ม,นมันเป็นสําคัญกว่าแล้วเขาอยากจะเน้นในเรื่องนี้ว่าทั้งหมดเป็นอํานาจอธิปไตยของพระเจ้าเมื่อฟาโรห์เริ่มต้นมีใจแข็งกระด้างพระเจ้าทรงทําให้เขาใจแข็งกระด้างยาวต่อเนื่องเลยเพื่อที่จะสําแดงฤทธานุภาพของพระเจ้าให้เป็นที่ประจักษ์ เนี่ยเปาจริงๆเปาโลสามารถตอบอ่างนี้ได้นะที่พระเจ้าให้ฟาโรห์ใจแข็งกระด้างเพราะเขาเริ่มก่อนพอเขาเริ่มเสร็จพระเจ้าก็เลยทําให้แข็งยาวเลยเพื่อจะสําเดงฤทธานุภาพให้ประ,ประจักแต่เปาโลไม่ตอบแบบนี้นะครับรเปาโลตอบแบบนนี้แทนไม่ต้องมายุ่งแล้วแต่พระเจ้าเป็นสิทธิ์ของบงประมาณนี้นี่คือคําตอบที่เปาโลตอบซึ่งนี่เป็นคําตอบที่ยืนยันถึงอํานาจอธิปไตยของพระเจ้าทีนี้มาดูในมุมมองของเราอย่างว่าเป็นอย่างไร ในมุมมองของเราการที่เราการที่ใครสักคนหนึ่งจะมาเชื่อพระเจ้าจากพระคัมภีร์ตอนนี้ทําให้เรารู้ว่าเป็นการกําหนดไว้ล่วง <ๆ S 1> หน้าของพระเจ้าแล้วและการที่ใครสักคนหนึ่งไม่มาเชื่อพระเจ้าก็เป็นการกําหนดไว้ล่วงหน้าของพระเจ้าแล้วเช่นกันผมจะพยายามอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจง่ายที่สุดนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยผมเข้าใจแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว,ว่าผมจะอธิบายให้พวกท่าน เข้าใจได้หรือมากแค่ไหนนะครับแต่จะพยายามอธิบายก็คือว่าพระเจ้ารู้จักใครสักคนหนึ่งพงษ์ทรงรู้ว่าคนนั้นเนี่ยจะทําอย่างไรบ้างพงษ์รู้ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงร,รู้ทั้งหมดเลยว่าเขาจะคิดอะไรยังไงในอนาคตยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งชื่อคุณนิ่มคุณนิ่มเนี่ยพระเจ้าทรงรู้แล้วว่าเมื่อสิบปีก่อน คุณนิ่มจะตัดสินใจต้อนรับเชื่อพระเจ้าอย่างแน่นอนแล้วพระเจ้าก็เลยจัดฉากปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บจนคุณนิ่มเนี่ยมาถึงวันนั้นวันที่ตัดสินใจต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์ขณะเดยียวกันมีอีกคนหนึ่งชื่อคุณแข็งคุณแข็งนี่ไม่นิ่มนะคุณแข็งเนี่ยพระเจ้าทรงรู้ ต่อให้คุณแข็งนี้ไปเจอเหตุการณ์ทุกอย่างในสุดเขาก็ยังจะไม่รับเชื่ออยู่ดีเพราะเขาเลือกที่จะไม่รับเชื่อดังนั้นพระเจ้าจึงไม่ได้จัดฉากให้เกิดขึ้นกับเขาเหมือนอย่างคุณนิ่มก็เลยต้องจัดฉากให้เกิดแบบคุณแข็งนะก็เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็ในสุดคุณแข็งก็ไม่ได้รับเชื่อจนวันตายและสุดท้ายก็ต้องตกในบึงไฟนรก เราสังเกตได้ว่าเส้นทางของทั้งสองคนแตกต่างกันออกไปแสดงว่าพระเจ้ากำหนดเอาไว้ล่วงหน้าโดยความรู้แจ้งของพระองค์รู้แล้วว่าคุณนิ่มเขาจะเลือกอยังไงคุณแข็งเขาจะเลือกอะไรรู้แล้วว่าต่อให้คุณแข็งเนี่ยมาถึงสถานการณ์เดียวกับคุณนิ่มเขาก็จะไม่คิดเหมือนคุณนิ่มอยู่ดีเขาก็จะไม่ต้อนรับเชื่อเหมือนอย่างที่คุณนิ่มรับเชื่อ ไหนๆก็ไม่ต้องรับไม่รับเชื่ออยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นเอาไปเส้นทางนี้เลยกันอีกทางหนึ่งยาวไปเลยเพื่อให้แผนการของพระเจ้าบางอย่างสําเร็จแล้วก็พระองค์ทรงรู้ว่าคุณนิ่มเนี่ยในที่สุดจะรับเชื่อดังนั้นพระองค์จึงกําหนดบางอย่างกําหนดว่าเธอต้องเกิดในครอบครัวแบบนี้เธอต้องเจอคนแบบนี้เจอญาตินิสัยแบบนี้ต้องเธอต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้และเจอเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วก็ต้องเจอปัญหาแบบนี้ แล้วในที่สุดเธอก็เปิดใจต้อนรับเชื่อพระเจ้าเนี่ยคือทั้งหมดเป็นการกําหนดของพระเจ้าแต่การกําหนดของพระเจ้าเกิดจากการที่พระเจ้าทรงรู้แล้วว่าอนาคตคุณนิ่มกับคุณแข็งเขาจะตัดสินใจยังไงแล้วพวกก็เลยเลือกทีนี้กลับมามองดูในมุมของเราเมื่อกี้มุมของพระเจ้าทรงเลือกทุกสิ่งแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนพระเจ้าเลือกคนไหนพระเจ้าไม่เลือกใช่ไหม จะได้เลือกประกาศถูกไอคนที่เสียเวลาพระเจ้าไม่เลือกไม่ต้องไปประกาศมันยังไงก็ลงนรกอยู่แล้วใช่ไหมเราจะรู้ได้งไงว่าคนไหนพระเจ้าเลือกคนไหนพระเจ้าไม่เลือกคําตอบไม่รู้ไม่รู้แล้วก็จริงๆก็ไม่ใช่ทุระของเราที่จะรู้ด้วยแต่ทุระของเราก็คือว่าไปบอกเขาถึงเรื่องข่าวประเสริฐที่เหลือพระเจ้าเป็นคนจัดฉากเอง และพระองค์ทรงจัดฉากไว้เรียบร้อยแล้วตามการทรงเลือกของพระองค์หน้าที่ของเราคือทําตามคําสั่งพระองค์ทรบอกว่าให้ออกไปประกาศสั่งสอนชนทุกชาติเราก็ไปประกาศสั่งสอนชนทุกชาติแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นเราไม่รู้แต่ว่าเราก็ประกาศไปนะฮะที่เหลือเป็นงานของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกใครและไม่เลือกใครและการเลือกของพระองค์เกิดจากการที่พระองค์รู้แล้วว่าคนนี้เนี่ยยังไงก็ไม่เชื่อหรอกดังนั้นพระองค์ก็เลยไม่เลือก คนนี้เนี่ยในสุดจะเชื่อพระองค์ก็เลยเลือกคนนี้พระองค์ทรงรู้แล้วว่าใครจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรเจออย่างไรแล้วพระองค์ก็จัดฉากไว้เรียบร้อยแล้วและพระองค์จัดเตรียมที่เอาไว้สําหรับเหตุการณ์สาหรับคุณแข็งไว้เรียบร้อยแล้วคุณแข็งใช่ไหมเจอแบบนี้แน่นอนส่วนคุณนิ่มก็ไปทางนี้ได้ไปทางนี้ที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ดังนั้นพระคัมภีร์จึงบอกว่าพระเจ้าประสงค์จะสําแดงพระพิโรธ และฤทธิเดชของพระองค์ให้ปรากฏแต่ขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงอดทนมากต่อคนเหล่านั้นที่เป็นภาชนะแห่งพระพิโรธคุณแข็งซึ่งไม่ว่ายังไงก็ไม่มีวันต้อนรับเชื่อพระเจ้าถึงกระน,นั้นพระองค์ยังคงเมตตาเขายังไงไม่มีวันรับเชื่อพระเจ้ายังไงปฏิเสธพระเยซูแน่นอนถึงกระน,นั้น พระองค์ยังทรงอดทนต่อคนเหล่านั้นซึ่งเป็นภาชนะแห่งพระพิโรธพระเจ้าไม่ได้จัดการเขาทันทีไม่เชื่อรู้แล้วไม่เชื่อตายซะเลยแล้วกันตายไปก่อนเลยไปเตรียมรอ้อลงนรกเลยก็แล้วกันไม่ใช่พวกยังทรงอดทนกับเขาจนถึงวันสุดท้ายที่พระเจ้าจะจัดการเขาคุณแข็งซึ่งไม่มีวันจะรับเชื่อพระเจ้าต่อให้เขาเจอเหตุการณ์เหมือนกับคุณนิ่มทุกอย่างเขาก็ไม่มีวันรับเชื่อพระเจ้าเพราะใจของเขาแข็งกระด้างดังนั้น ขจึงไปอีกเส้นทางหนึ่งถึงกระน,นั้นพระเจ้ายังคงอดทนต่อคนเหล่านั้นที่เป็นภาชนะแห่งพระพิโรธซึ่งมีไว้สำหรับความพินาศเพื่อที่จะสําแดงศักดิ์ศรีอันอุดมของพระองค์ปรากฏแก่ผู้ที่เป็นภาชนะแห่งพระเมตตาซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนให้สมกับศักดิ์ศรีนั้นก็คือภาชนะแห่งพระเมตตาคือคุณนิ่มนี่เอง ยินดีด้วยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพื่อพระเจ้าจะทรงสําแดงพระพิโรธแก่คนเหล่านั้นที่เป็นภาชนะแห่งพระพิโรธและพระเจ้าจะสําแดงพระเมตตาแก่คนเหล่านั้นที่เป็นภาชนะแห่งพระเมตตาพระพิโรธและความเข้มงวดของพระเจ้าจะปรากฏต่อคุณแข็งและพระเมตตาอันเหลือล้นจะปรากฏต่อคุณนิม พระเจ้าทรงอุดมด้วยความเมตตาแต่ขณะเดียวกันพระองค์ทรงเข้มงวดยุติธรรมและน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักทั้งสองด้านทรงอยู่ในพระองค์ผู้เดียวคือพระองค์เดียวกันนี่แหละการถูกลงโทษจำเพาะพระพักของพระเจ้าน่าสะพรึงกลัวอย่างที่สุดด้วยเหตุน,นี้วันนี้เมื่อเราลอดพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าเข้ามาสู่ พระเมตตาของพระเจ้าแล้วให้เรารู้ตัวว่าเป็นพระคุณยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเหลือเกินที่มีต่อเราเพราะองค์ทรงจัดเตรียมเหตุการณ์ต่างๆทุกอย่างเข้ามาสู่ชีวิตของเราจนถึงกระทั่งมีวันนี้ในที่สุดเราได้มาอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้าเราได้มานั่งเรียนพระธรรมโรมอยู่ที่นี่ถ้าเรามองย้อนกลับไปเราจะเริ่มเห็นใช่ใช่ใชพระเจ้าทรงจัดฉากจัดฉากจัดฉาก,ฉากคือ ถ้าไม่มีคนนั้นถ้าไม่มีคนนี้ถ้าไม่มีไอหมอนั่นโอ้ถ้าไม่มีไอหมอนี่ถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นถ้าไม่มีเหตุการณ์นี้ถ้าไม่มีความยากลำบากนั้นถ้าไม่เจออุบัติเหตุครั้งโน้นเราคงไม่มีวันนี้พระเจ้าจัดฉากทุกอย่างทุกอย่างพระองค์ทรงเลือกและทรงเรียกเราไว้ก่อนแล้วก่อนวางรากสร้างโลกและพระองค์ทรงจัดฉากทุกอย่าง คิดดูสิครับสมมุติว่าถ้ายายทวดของคุณเนี่ยไม่เจอกับคุณตาทวดก็ไม่มีพวกเราแล้วนะใช่ไหมคือถ้ายายทวดไปแต่งงานกับอีกคนหนึ่งไปแต่งงานคุณสมชายอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนี้เสร็จเลยนะครับหลนหลนของยายทวดเนี่ยก็จะไม่ใช่เรานะเป็นคนอื่นใบแทนแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยถูกจัดฉากจัดเตรียมตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างรูปยายทวดต้องเจอกับตาทวดเพื่อจะมีในที่สุดจะมีหลนหลนอย่างเรานี่แหละนะครับ พระองค์ทรงเลือกไปแล้วตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกแน่นอนครับเรื่องนี้มันซับซ้อนเกินกว่าสมองของมนุษย์จะเข้าใจได้ทั้งหมดแต่เราสามารถเห็นภาพกว้างๆได้ก็คือว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยู่ในการจัดเตรียมของพระเจ้าเพื่อจะสำแดงพระเมตตาอันอุดมแก่ภาชนะแห่งพระเมตตาอย่างเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันให้เราอธิฐาน,น,าอฐานขอบคุณพระเจ้าว่า โดยพระเมตตาของพระเจ้าพรงทรงเลือกและเรียกเราจัดฉากให้เราได้มาอยู่ในร่มพระคุณของพระองค์ให้เราสามารถรอดพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าเข้ามาสู่พระเมตตาของพระเจ้าขอบคุณ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 พระเจ้า โดยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่โดยความดีของเราแต่โดยพระเมตตาของพระองค์ทรงทรงเลือกเราให้มาเป็นประชากรของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระเมตตาของพระเจ้าที่ทรงโปรดเลือกเราคนที่นิสัยไม่ดีอย่างเรา คนที่เต็มไปด้วยความบาปความชั่วอย่างเราพระองทค์รงเลือกว่าเรานี่แหละเป็นภาชนะที่จะรับพระเมตตาของพระเจ้าขอบคุณพระองค์เป็นพระคุณยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดให้เราใช้ชีวิตของเราที่เหลืออยู่นี้สมกับที่พระองค์เมตตาเราให้เราใช้ชีวิตของเราไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตนเองอีกต่อไปแต่เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ ผู้ทรงเมตตาเราอย่างที่สุดขอบคุณพระองค์อธิฐานร่วมกันในนามพระเยซูกิ์เจ้าอามนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นภาชนะแห่งพระเมตตาของพระเจ้าคือเราที่พระองค์ได้ทรงเรียกไม่ได้มาจากพวกยูเท่านั้นแต่มาจากพวกต่างชาติด้วยภาชนะแห่งพระเมตตาคือเราทั้งหลายผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกแต่ว่า ไม่ใช่เฉพาะคนยิวเท่านั้นแต่เป็นสําหรับคนต่างชาติด้วยที่พระเจ้าเรียกและก็เลือกมาเป็นภาชนะแห่งพระเมตตาดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในพระธรรมโฮเชยาซึ่งอ้างมาจากโฮเชยาบทที่สองข้อที่23่นะครับบอกว่าเราจะเรียกเขาว่าชนชาติของเราซึ่งเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นชนชาติของเราเราจะเรียกเขาว่าเป็นที่รักซึ่งเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นที่รัก และในสถานที่ซึ่งเรากก่าวแก่เขาว่าเจ้าไม่ใช่ชนชาติของเราที่นั่นเขาเองทั้งเขาทั้งหลายจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พูดถึงตอนนี้มาพูดถึงเกี่ยวกับคนต่างชาติคนต่างชาติก็คือพวกเราทั้งหลายนี่เองว่านี่คือพระเมตตาอันอุดมของพระเจ้าที่มีสำหรับคนเหล่านั้นที่ไม่ใช่ชนชาติของพระเจ้า เขาไม่ใช่เชื้อสายของอับราฮัมทางสายเลือดแต่วันนี้เขาได้กลายมาเป็นชนชาติของพระเจ้าคนเหล่านั้นเมื่อก่อนเขาไม่ได้เป็นที่รักของพระเจ้าก็คือใครก็คือพวกเรานี่แหละเมื่อก่อนไม่ได้เป็นที่รักของพระเจ้าเราไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าเราเป็นศัตรูกับพระเจ้าด้วยซ้าไปแต่บัดนี้โดยพระเมตตาของพระเจ้าคนเหล่านั้นที่ไม่ได้เป็นชนชาติของพระเจ้า กลายเป็นลูกของพระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้รดารดาลูกสาวสุดที่รักของพระเจ้าสุพจน์ลูกชายสุดที่รักของพระเจ้านุ่นลูกสุดที่รักของพระเจ้าเมื่อก่อนไม่เกี่ยวกันไม่ใช่ลูกของพระเจ้าแต่เดี๋ยวนี้เรามีส่วนในพระเจ้าเราเป็นลูกของพระองค์ เมื่อก่อนเราไม่มีส่วนในพสัญญาทั้งสิ้นที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แต่วันนี้เรากลายเป็นส่วนหนึ่งในคําสัญญาที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เมื่อมีการเขียนพินัยกรรมมีการเขียนพินัยกรรมมอบม,มรดกมหาศาลให้กับลูกๆในครอบครัวของคุณเอครอบครัวของคุณบีซึ่งอยู่ข้างบ้านบอกว่า oh, โอ้โหดีใจมากได้มรดกมากมาย แต่จริงๆก็ต้องขอบอกครอบครัวคุณบีนะครับว่ามันไม่เกี่ยวกับพวกคุณนะครับมรดกที่เขาเปิดพินัยกรรมแบ่งกันเนี่ยมันสําหรับครอบครัวของคุณเอแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งโดยพระเมตตาของพระเจ้าพ่อบ้านของครอบครัวเอเนี่ยก็รับบางคนในครอบครัวบีซึ่งคนนั้นเป็นลูกกัมพาไม่มีใครเอาถูกทอดทิ้งถูกรังเกียจ มาเป็นลูกบุญธรรมในตระกูล A ในครอบครัว A เขาจึงกลายเป็นทาญาตที่ร่วมรับมรดกในพิธีกรรมนี้เหมือนกันนะครับก็คือว่าเมื่อก่อนเราไม่มีส่วนในคำสัญญาที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับเชื้อสายของอับราฮัมทางสายเลือดเชื้อสายของอับราฮัมบอกว่าเชื้อสายอับราฮัมจะได้พระพรแบบนี้แต่บัตรนี้เนี่ยโดย โดยแผนการของพระเจ้าเราสามารถเข้ามามีส่วนรับพระพรตามพระสัญญานี้โดยทางไหนโดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ซึ่งเมื่อก่อนข้อความในหนังสือเล่มนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเราแต่บัดนี้ข้อความทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับเราทั้งสิน้นเมื่อก่อนสัญญาที่บอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟไฟจะไม่ไหม้ เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ําน้ําจะไม่ท่วมเจ้าอันนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรานะครับไม่เกี่ยวกับเราเลยนะครับอันนั้นมันคําสัญญาที่พระเจ้าทรงสัญญากับคนอิสราเอลแต่บัดนี้โดยพระเมตตาของพระเจ้าโดยพระคุณของพระเจ้าคําสัญญานี้เกี่ยวกับเราเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ําน้ําจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟไฟจะไม่ไหม้เจ้าหมายถึงว่าเมื่อเจ้าเผชิญอันตรายต่างๆเราจะช่วยเจ้าให้รอดปลอดภัย คำสัญญาในพระคำของพระเจ้าบอกว่าเรารักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไปโอ้เท่จริงๆซึ้งมากๆเมื่อก่อนคำสัญญานี้ไม่เกี่ยวข้องกับเราไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยเขาสัญญากับคนอิสราเอลแต่โดยทางพระเยซูคริสต์เราซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้วันนี้พระสัญญานี้กําลังพูดกับเรา เรารักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์เราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไปพระเจ้าพูดกับเราทั้งหลายที่เป็นประชากรของพระองค์เมื่อก่อนเราไม่ได้เป็นที่รักแต่บัดนี้เราได้เป็นที่รักของพระเจ้าแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์ดยการต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราเมื่อก่อนเราไม่ใช่ชนชาติของพระองค์แต่บัดนี้เราได้กลายเป็นประชากรของพระองค์ เป็นผู้ที่พระอ,องค์ทรงเรียกว่าบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และนี่คือพระเมตตาอันใหญ่หลวงสําหรับเราทั้งหลายที่เป็นคนต่างชาติเปาโลอธิบายไว้ในบทที่9กดังนี้ก็คือว่าเมื่อก่อนคนต่างชาติไม่เกี่ยวนะครับแต่เพราะพระเจ้าอยากจะเมตตาใครพระองค์ก็เมตตาคนนั้นแล้วพระองค์เมตตาใครเมตตาพวกเรานี่แหละสรรเสริญพระเจ้าพระองค์เลือกที่จะเมตตาเราให้มารู้จักกับพระเจ้าดังนั้นเราผู้ รับพระเมตตารับพระคุณของพระเจ้าจงตอบสนองต่อพระเมตตานั้นโดยการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเถิดเปาโลอธิบายต่อในเรื่องของชนชาติอิสราเอลดังต่อไปนี้ซึ่งซึ่งฟังแล้วจะโอ้โหพระสติปัญญาของพระเจ้านี้ซับซ้อนจริงๆล้ำลึกจริงๆในบทที่9 10 1 1ที่กำลังจะพูดถึงนี้ครับจะบรรยายถึงว่า พระสติปัญญาของพระเจ้าซับซ้อนเพียงไรจนเปาโลอุทานว่าโอ้โหพระสติปัญญาของพระเจ้าซับซ้อนจริงๆในพระธรรมโรมช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้โดยส่วนตัวตอนแรกเนี่ยผมอ่านแล้วมันไม่มันไม่มนไมสนุกเหมือนกับช่วงช่วงบทที่หนึ่งถึงบทที่แดนะโอโ้นั้นมันมากแล้วก็ช่วงบทที่สิบสองเป็นต้นไปถวายตัวเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตแล้วโอ้โหนั้นก็มันมากไอ้ช่วงตรง9ก้าสิบสิบเอ็ดเนี่ยก่อนหน้านี้อ่านแล้วมัรูรู้สึกมัน ไม่ค่อยสนุกอะไรเท่าไหร่แต่พอเริ่มเริ่มไตรตรองเริ่มไข้ควงจริงๆก็พบว่าโอ้โหสามบทเนี่ยมันซับซ้อนจริงๆยิ่งอ่านยิ่งโอ้โหซับซ้อนเหลือเกินพระสติปัญญาของพระเจ้าล้ำลึกจริงๆเปาโลอ,อธิบายเรื่องของชนชาติอิสราเอลและเรื่องของเราทั้งหลายผู้เป็นคนต่างชาติไว้ดังนี้ว่าในโรมบทที่9ข้อที่27 และท่านอิสยาได้ประกาศเรื่องพวกอิสราเอลว่าแม้นพวกอิสราเอลจะทวีมากขึ้นเหมือนเม็ดทรายแต่ผู้ที่รอดนั้นก็มีน้อยเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้เป็นไปตามพระดำรัสของพระองค์โดยเร็วพันบนแผ่นดินโลกตามที่ท่านอิสยาได้กล่าวไว้ก่อนว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมทัพไม่ได้เหลือพงพันไว้ให้เราบ้าง เราก็จะเป็นเหมือนเมืองโซโดมและเมืองโกโมราอิสยาพยากรณ์เอาไว้เบาโลพูดถึงอิสยาที่พยากรณ์อิสยาพยากรณ์ว่าลูกหลานของอับราฮัมทางสายเลือดแม้นจะมีเยอะแต่สุดท้ายจะเหลือลอดมารับมรดกของบิดาหรือของอับราฮัมเนี่ยแค่เพียงนิดเดียวแม้น คนอิสราเอลก่อนหน้านั้นมีจํานวนมากก็จริงแต่จะเหลือรอดมานิดเดียวที่จะมารับมอระดกของอับราฮัมและในอิสยาห์ตอนนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพระเจ้าไม่เมตตาเหลือเอาไว้บ้างสักนิดเดียวเนี่ยจริงๆจะไม่เหลือเลยเพราะว่าคนอิสราเอลทําสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้าใช่ไหมจะถูกกวาดล้างหมดแล้วล่ะต้องกวาดล้างหมดเลยแต่พระเจ้ายังเมตตาเหลือเอาไว้นิดหนึ่งในตอนนี้ก็เลยบอกว่าถ้า เป็นเพราะว่าพระเมตตาของพระเจ้าไม่งั้นเราคงจะพินาศย่อยยับหมดถ้าพระเจ้าไม่เหลือพงพันให้เราบ้างเราคงเป็นเหมือนเมืองโซโดมโกโมลาก็คือว่าคนในเมืองโซโดมโกโมลาถูกทําลายเสียสิ้นไม่เหลือรอดแต่ตอนนี้ยังเหลือมาหลุดมานิดนึงเนี่ยเป็นเพราะพระเมตตาของพระเจ้าซึ่งเปาโลพูดเนี่ยกำลังพูดในช่วงเวลานั้นเมื่อสอง0ปีที่แล้วในคศประมาณ6กกว่า,วาช่วงเวลานั้น คนยิวก็เหลือเพียงเล็กน้อยแล้วท่ามกลางเล็กน้อยนั่นแหละมีไม่กี่คนที่ยังคงได้รับมรดกจากอับราฮัมซึ่งมรดกนี้ไม่ได้วัดตามสายเลือดแต่วัดโดยทางความเชื่อเปาโลเริ่มอธิบายดังนี้เรื่องของเราที่เป็นคนต่างชาติกับข่าวประเสริฐและเรื่องของยิวที่เป็นคนที่มีธรรมญญัติกับข่าวประเสริฐเป็นคนที่อยู่ใน สายเลือดของอับรามกับข่าวประเสริฐคล้ายแต่ไม่เหมือนกันสัทีเดียวเปาโลเริ่มอธิบายว่าตั้งแต่บทที่หนึ่งเรื่อยมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันเป็นไงมายังไงอธิบายว่าอิสราเอลเนี่ยอิสเซลชนชาติอิสราเอลเนี่ยได้รับตามสัญญาจะได้รับพระพรตามที่พระเจ้าทรงสัญญาเพราะว่าพระเจ้าทรงสัญญากับอับรามว่าพระเจ้าจะอวยพรเชื้อสายของเขา แต่สัญญานี้ในฝ่ายวิญญาณแล้วเขาไม่ได้นับกันตามสายเลือดเขาไม่ได้ไม่ได้นับกันตามเชื้อสายแต่นับตามความเชื่อแบบเดียวกับอับราฮัมคือว่าใครก็ตามที่มีความเชื่อแบบเดียวกับอับราฮัมจะถูกนับว่าเป็นเชื้อสายของอับราฮัมแล้วเชื้อสายของอับราฮัมนี่เองจะได้รับพระพรอ,อันนี้นี่คือพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ ไม่ได้นับตามสายเลือดแต่นับตามความเชื่อแบบอับราฮัมเพราะว่าพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่าจะอวยพรผ่านทางอิสักอิสักเป็นบุตรแห่งความเชื่อเราทั้งหลายผู้เป็นคนต่างชาติวันนี้เราได้รับพระสัญญานั้นเพราะว่าเราเชื่อวางใจในพระเยซู แต่ปรากฏว่าอา้าวคนอิสราเอลแท้ๆคนอิสราเอลที่มีสายเลือดของอับรามเป็นเชื้อสายของอับรามแท้ๆวันนี้เหลือนิดเดียวเหลือเพียงนิดเดียวที่ยังได้รับพระสัญญานั้นโดยเปาโลอธิบายต่อว่าถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรจะว่าคนต่างชาติที่ไม่ได้ใฝ่หาความชอบธรรมก็ได้รับความชอบธรรมคือความชอบธรรมที่เกิดขึ้นโดยความเชื่อ แต่พวกอิสราเอลซึ่งใฝ่หาความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติก็ไม่ได้บรรลุตามธรรมบัญญัตินั้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้สแสวงหาโดยความเชื่อแต่สแสวงหาโดยการประพฤกษ์เขาสะดุดก้อนหินที่ทําให้สะดุดนั้นดังที่มีคําเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่านี่แน่เราวางศิลาก้อนหนึ่งไว้ในซีโยนที่จะทำให้สะดุดและก้อนหินก้อนหนึ่งที่ทำให้หลมแต่ผู้ที่เชื่อในพระองค์ จะไม่ได้รับความอับอายเบาโรอธิบายอย่างนี้ครับอธิบายว่าและแล้วเมื่อพระเมตตาของพระเจ้ามาถึงเมื่อพระเจ้าจะเลือกใครพรงก็เลือกผู้นั้นพรงจะเมตตาใครพร่งก็เมตตาผู้นั้นปรากฏว่าพวกคนต่างชาติที่ไม่ได้แสวงหาความชอบธรรมพวกนี้กับได้รับความชอบธรรมเฉย พวกคนต่างชาติเนี่ยคือพวกเราพวกเราพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะพวกคนต่างชาติเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าไม่มีความชอบธรรมของพระเจ้าแล้วจะต้องตกในบึงไฟนรกไม่รู้ไม่รู้รู้แต่ว,ว่าเออควรจะทําดีนะหรือศาสนาของเขาก็สอนนะอาจจะบางอย่างให้คนทําดีนะไม่ทําดีจะตกนรกนะแต่ไม่รู้ว่าต้องดาเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านะมนุษย์ชื่นชมไม่ไม่มันก็ตกนรกนะไม่เกี่ยวนะแต่ถ้าพระเจ้าพอพระทัยถึงจะ ถึงจะไปสวรรค์ได้คนต่างชาติไม่รู้ใช่ไหมพวกเราก็ไม่รู้ถ้ามันก่อนที่เราจะรู้จักกับพระเจ้าเราก็ไม่รู้มาก่อนเลยอ๋อเหรอเรานึกว่าเป็นคนดีก็ได้ไปสวรรค์เป็นคนดีแต่พระเจ้าไม่พอพระไใจก็ไม่ไปสวรรค์เหรออ๋อเหรอต้องทําตามมาตรฐานของพระเจ้าคนต่างชาติไม่รู้ว่าถ้าไม่มีความชอบธรรมของพระเจ้าแล้วจะต้องลงในบึงไฟนรกเพราะว่าคนต่างชาติทั้งหลายไม่มีธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติไม่ได้พูดกับคนต่างชาติคนธรรมบัญญัติพูดกับพวกยิวพวกเขาไม่มีธรรมบัญญัติ พวกเขาไม่รู้จักธรรมยัติแต่ปรากฏว่าคนต่างชาติพวกนี้ที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยเนี่ยกับได้รับความชอบธรรมเขาไม่ได้ไปสแสวงหาไม่ได้หาความชอบธรรมของพระเจ้าแต่ปรากฏว่าวันนี้ข่าวประเสริฐมาถึงเขามีข่าวประเสริฐมีมิชลีมาพูดกับเขามีคนมาบอกกับเขาเรื่องของพระเจ้าบอกว่าเออพี่ครับพี่ครับเอาไหมครับความชอบธรรมของพระเจ้าพระเจ้าเตรียมให้แล้วนะครับ เอาไหมครับเอาก็รับได้เลยนะครับโดยความเชื่อเอาอแล้วก็ก็เลยได้รับความชอบธรรมโอ้โหเรื่องเนี้ยเรื่องนี้มันก็เลยช็อกค,คนยิวมากไงคนยิวพยายามแทบตายเพื่อจะได้ความชอบธรรมอุตส่าห์ท่องเบญจบันท่องทำบัญญัติทำอะไรต่างๆมากมายเพื่อจะได้ความชอบธรรมปรากฏว่าไม่ได้แต่ปรากฏว่าบีเนี่ย ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ทําเหมือนยิวไม่ได้อะไรนี้เลยใช่ไหมแต่กลับได้พระเมตตาของพระเจ้าเอาไหมครับเอาไหมครับบีบอกเอาค่ะเอาก็าเ,กเกชื่อไหมครับเชื่อค่ะเชื่อไหมว่าพระเจ้าประทานให้ได้เชื่อค่ะงั้นก็เอาไปเลยคนต่างชาติกลับได้รับความชอบธรรมรวมทั้งคนต่างชาติที่อยู่ในกรุงโรมในเวลานั้นด้วยความหมายของเปรโรคือว่าคนต่างชาติทั้งหลายรวมทั้ง ท่านผู้อ่านจดหมายพระธรรมโรมฉบับนี้ด้วยคือคนที่อยู่ในกรุงโรมที่ได้รับเชื่อในพระเจ้าแล้วความชอบธรรมก็มาถึงเขาแต่ขณะเดียวกันขณะที่คนยิวซึ่งทำที่มีธรรมบัญญัติของพระเจ้าและคนยิวเนี่ยรู้เลยทุกคนรู้เลยคนที่เป็นคนยิวรู้ว่าถ้าสอบผ่านด่านทมบัญญัติไม่ได้จะต้องลงในบึงไฟนรก ถ้าสอบผ่านผ่านด่านทำบัญญัติได้คือทําตามทำบัญญัติได้ครบถ้วนก็จะได้ความชอบธรรมแต่ถ้าทําไม่ได้ก็จะตกในบึงไฟนรกปรากฏว่าเขาผ่านไม่ได้พระธรรมีบอกทําไมเขาผ่านไม่ได้รู้ไหมพระกรรมีอธิบายน่าสนใจมากพระกรรมีบอกว่าทําไมเขาผ่านไม่ได้รู้ไหมเพราะว่าเขาพยายามผ่านด่านความชอบธรรมนี้ด้วยลําพัง ไม่ได้ผ่านโดยความเชื่อเขาจึงสะดุดเขาจึงล้มลงเขาจึงไม่สําเร็จพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าวางศิลาก้อนหนึ่งไว้แล้วเขาก็สะดุดไปต่อไม่ได้ไม่สามารถไปถึงความชอบธรรมของพระเจ้าได้เพราะว่าทําไม่ได้หากเขาจะเป็นคนชอบธรรมได้เขาจะบอกว่าไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้ตัวอย่างยังไงดี ปรากฏว่าพระเจ้าเอาศิลาก้อนหนึ่งเข้ามาในยิวคือพระเยซูคริสต์ใครก็ตามสามารถประพฤติตัวได้เหมือนกับพระเยซูคริสต์ยินดีด้วยจงกระท่านงยอมเชื่อฟังจนถึงความตายบนไมก้กางเขนนะนั่นแหละเชื่อเหมือนกับพระเยซูคริสต์รับไปเลยครับความชอบธรรมใครก็ตามทําได้แบบนั้นพระเยซูจึงกลายเป็นหินสะดุดก้อนใหญ่พวกเขาไปต่อไม่ได้ไม่มีคนยิวหน้าไหนเลย ที่สามารถประพฤติตัวดีงามได้เท่ากับพระเยซูเขาไปต่อไม่ได้เป็นการชีร้เห็นว่าไม่มีทางที่คนยิวจริงๆรวมทั้งทุกๆคนในโลกนี้จะสามารถได้รับความชอบธรรมได้จะไปถึงมาตรฐานความชอบธรรมได้เหมือนคือจะชอบทำทำตัวเหมือนกับพระเยซูได้เพื่อจะรับความชอบธรรมไม่สามารถทำได้โดยกำลังของตัวเองแต่ว่าใครก็ตาม ที่มาหาพระเยซูด้วยความเชื่อพระคัมภีร์บอกว่าจะไม่ได้รับความอับอายเลยใครก็ตามที่ที่มาหาพระองค์ด้วยความเชื่อจะไม่ได้รับความอับอายเลยผู้ที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายความอับอายในที่นี้ถ้าจะนำใบบระยุกต์ถึงความอับอายอะไรต่างๆก็ก็ ก็ได้นะครับก็คงแล้วแต่แต่และคนจะประยุกต์ว่าเออดังนั้นเราเชื่อในพระเจ้าเราก็เลยไม่ไม่อายพระเจ้าจะอวยพรเราพระเจ้าจะปกป้องเราเราจะไม่ต้องผิดพลาดมากมายอะไรก็แล้วแต่น,นั้นก็ได้นะครับแต่กลับมาดูตรงความหมายตามบริบทตอนนี้คือถ้าประยุกต์อย่างนั้นก็ไม่ไม่ผิดนะครับก็จริงด้วยถ้าเชื่อในพระองค์ก็จะไม่อับอายเช่นนั้นแต่ถ้าตามบริบทตอนนี้นะความอับอายในที่นี้หมายถึงคนอิสราเอล คนอิสราเอลเนี่ยเขาพยายามผ่านด่านธรรมญัติเขาต้องทำพยายามทำตามผ่านาธรรมญัติแต่ปรากฏว่าผ่านไม่ได้ไปไม่รอดน่าอายเขาไม่สามารถไขว่คว้าความชอบธรรมมาได้แม้เขาจะพยายามสุดกำลังแล้วก็ตามสำเร็จไหมไม่สำเร็จสำเร็จไหมไม่สำเร็จสำเร็จไหมไม่สำเร็จโอ้ยน่าอายทั้งชาติหมายถึงว่าทั้งชนชาติเลยไม่มีใครสำเร็จเลยสักคนเดียว แต่ปรากฏว่าคุณมนตรีซึ่งก็ไม่ค่อยดีกับคนอิสราเอลทักสักเท่าไหร่หรอกแต่มาหาพระเยซูมาเชื่อวางใจในพระเยซูปรากฏว่าเอ้ยมันผ่านไปได้เออทำไมมนตรีมันผ่านไปได้วะแต่ทาไมฉันเป็นคนอิสราเอลฉันอุตส่าห์ทำตามธรรมัาิสอบไม่ผ่านคุณมนตรีไม่ได้รับความอับอายแต่คนที่อับอายคือคนอิสราเอลคนยิวเนี่ยที่พยายาม ผ่านด้วยการทําตัวเป็นคนดีทาตัวทาตามบัญญัติต่างๆแล้วทําไม่ได้แต่คนเหล่านั้นที่เชื่อวางใจในพระเยซูจะไม่ได้รับความอับอายเขาจะผ่านด่านทําบัญญัตินี้ได้เขาจะวิ่งเข้าไปและรับความชอบทําได้สําเร็จก็คือถ้าจะดูความหมายตามบริบทเป็นแบบนี้นะครับแต่ขณะกันถ้าจะไปประยุกต์ถึงอับอายอย่างอื่นก,ก็ได้ด้วยไม่ว่ากันดังนั้นคนที่เชื่อวางใจในพระเยซู ไม่ต้องพบกับความอับอายที่สอบตกสอบไม่ผ่านด่านนี้แต่การตกนี่มันไม่ตกธรรมดาใช่คือว่าถ้าใครตกแล้วเนี่ยต้องตกลงในบึงไฟนรกแต่คนที่มาหาพระเยซูด้วยความเชื่อผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์พระคัมภีร์สัญญาว่าจะไม่พบความอับอายเลยขอบคุณพระเจ้า